สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่คือคุยโมสเปเชียลครับวันนี้ผมบูกับพี่อาร์ตครับก็เป็นพิธีกรกันเหมือนเดิมใช่สวัสดีอาร์ตฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมบอกว่ารายการของเราเนี่ยปกติที่เป็นคุยโมสเนี่ยเราจะพูดคุยกันเรื่อง e-sport ส่วนมากคนที่ออกเนี่ยก็จะเป็นพวกยูทูบเบอร์บ้างอินฟลูเอนเซอร์บ้างหรือแม้กระทั่งนักกีฬา e-sport บ้างที่ประสบสำเร็จในวงการแล้วเรานำเหมือนชีวิตเขาเนี่ยมาเป็นวิทยาทานให้น้องได้เรียนรู้นะครับต้องบอกว่าคุยโมสเปเชียลเทปนี้ครับมันกำลังถึงว่าอยู่ในการพูดคุยมันติดเทรนแน่นอนเพราะวันที่14พฤษภาคมนี้จะเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันก็คือวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าคุยโม้เทปนี้เนี่ยไกลตัวเลยเหมือนกันนะใช่ครับแต่มันใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเราจะมาคุยกับการเมืองกับอีสปอร์ตถูกต้องฮะซึ่งเรามีการติดต่อไปที่พรรคการเมืองหลายพรรคนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับมาซึ่งพรรคการเมืองวันแรกวันแรกนะครับก็ได้รับการตอบรับมาจากพรรคไทยสร้างไทยนั่นเองนะครับแล้วเขาส่งตัวแทนมานะครับแล้วนั่งอยู่กับเราแล้ว2คนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บุ้งนะครับสวัสดีครับพี่สรัญญูวงสวัสดิ์เกียรติคงสวัสดิ์เกียรติคงสวัสดิ์เกียรติมาถึงก็ผิดเลยไกลตัวก่อนเลยคงสวัสดิ์เกียรติขออภัยยินดีครับพี่บุ้งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไรครับผมเป็นรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยครับครับแล้วก็ลงเป็นสส.บัญชีรายชื่อลำดับที่32พักก็เบอร์32เล่นเดียวกันนี่ไงพี่บุ๊กครับเราเนี่ยคือพูดคุยกันเรื่องอีสปอร์ตเอาจริงวันนี้เราไม่อยากพลาดพิงถึงใครเหมือนเรามาพูดคุยหารือกันแล้วถ้าเกิดทางพักไทยสร้างไทยเนี่ยมีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลจะทำอะไรประมาณไหนอยากแชร์ข้อมูลนะครับแล้วก็ไม่พลาดพิงถึงใครนะไม่เอาอย่าทำผมเข้าไปพลาดพิงพี่บุ๊กเล่นเกมไหมเอาแบบคุยแบบบ้านๆก่อนเล่นเด็กๆผมก็เล่นแบบพวกเครื่องแฟมิคอมซูเปอร์เครื่องโปรเครื่องเพลงอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในยุคที่เราเติบโตมากับยุคคอนโซลใช่แปลว่าเล่นเกมเหมือนกันแล้วก็คุยกันหลังไมค์เมื่อกี้เนี่ยพี่บุ๊กก็รู้จักกับคนในวงการสปอร์ตบ้างใช่รู้จักบ้างครับก็คือพี่แชมป์ไซคอบถูกต้องแชมป์ไซคอบเป็นนักภาคครับโอเคครับพี่บุ๊กอันเนี้ยคือปัจจุบันเนี้ยคือทางพวกผมเนี่ยก็จะทำ e-sport กันมาเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับอยากจะถามถึงมุมมองพี่บุ๊กบ้างว่าเฮ้ยไอ้คำว่า e-sport เป็นกีฬาพี่บุ๊กคิดมุมนี้ยังไงจริงๆมันคือกีฬาครับเพราะว่าเมื่อมันมีการแข่งขันมันมีทัวร์นาเมนต์อ่ะผมก็มองว่ามันเป็นกีฬาแล้วล่ะแต่ว่าแค่กับสังคมปัจจุบันหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้มองว่าเป็นกีฬาคือบางทีพ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้ส่งเสริมให้ลูกมาเล่น e-sport เพราะเขายังคิดอยู่ว่ามันคือเกมไงมันเหมือนรุ่นเราพ่อแม่บอกเอ้ยปิดเกมไม่แล้วไปอ่านหนังสือใช่เพราะเกมมันคือสิ่งที่ดึงความสนใจความตั้งใจของเขาที่เขาจะต้องเรียนพ่อแม่บอกว่าคุณอายุเท่านี้หน้าที่คุณคือเรียนหน้าที่คุณคือเรียนนะถ้าคุณหลุดไปทำอย่างอื่นปุ๊บคุณไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นปิดเกมไปอ่านหนังสืออ่าอันนี้คือความคิดของพ่อแม่ครับแล้วผมก็มองว่าพอคนที่โตมาในแบบนี้บางทีอาจจะยังบางคนเข้าใจบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจพ่อแม่สมัยนี้มันมีทั้งคนที่เข้าใจลูกมองเห็นบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ผลักดันแต่บางคนก็ยังเป็นแบบฉันหัวโบราณอะไรก็ยังมีมันก็เป็นธรรมชาตินะอย่างตัวผมเองนะพี่บุ๊กนะท่านผู้ชมนะก็โดนห้ามไม่ได้เหมือนกันยุคนั้นก็แบบอย่างที่พี่บุ๊กพูดเลยพี่คุณแม่ฮะไปแข่งเกมแข่งอะไรอ่ะนะมันไม่ได้นะคราวนี้มันผมถึงได้บอกว่าโอเคมันเป็นกีฬาไปแล้วแหละอย่างที่บอกอะพอตอนนี้เรื่องโซเชียลต่างๆหรือแม้กระทั่งการแข่งขันเนี่ยมันเยอะแยะมากมายโลกมันก็หมุนมันก็เปลี่ยนไปผมมาพูดถึงแบบ e-sport เนี่ยมันจะทำอะไรเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการเมืองหรือสับสนอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวได้ไหมคืออย่างนี้ก่อนผมมองว่าอย่างแรกเนี่ยพ่อแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองกับ e-sport ก่อนคืออย่าเพิ่งไปมองว่า e-sport หรือเกมเป็นภัยคุกคามครับเพราะเดี๋ยวนี้คนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันบางคนใช้คำว่าภัยคุกคามนะอ่ะจริงบางคนใช้คำว่าภัยคุกคามพอได้ยินคำว่าภัยคุกคามปุ๊บโอ้โหมันร้ายแรงนะมันดูร้ายแรงนะมันดูแบบคุกคามทั้งร่างกายและจิตใจใช่ไหมแม่มันโหดร้ายจังเลยเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนมุมมองด้านนี้ก่อนเราควรสื่อสารว่าวันนี้ความสำเร็จของวงการอีสปอร์ตเราคืออะไรบ้างวันนี้เรามีแชมป์จาก
เกมไหนบ้างถูกต้องเกมประเภทไหนแล้วเกมไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวถูกต้องถูกไหมฮะเกมที่มาสร้างสรรค์ก็มีคือผมว่าสิ่งตรงนี้คือการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนซึ่งเนี่ยผมถึงได้บอกว่าจุดที่เป็นเหมือนรากฐานเลยอ่ะมันคือสถาบันครอบครัวพี่อาร์ตเนาะเพราะอย่างที่บอกคือเฮ้ยถ้าเกิดท่านแบบผู้ปกครองเข้าใจว่า e-sport เนี่ยมันเป็นยังไงบางทีตรงนี้มันอาจจะมีการรับรองหรือปรับเปลี่ยนอะไรได้ถูกต้องมากขึ้นถูกต้องครับนะครับคราวนี้พอพูดถึงสถาบันครอบครัวพี่อาร์ตคือจริงมันต้องเริ่มต้นจากการนำเสนอแหละไม่ว่าจะเป็นทางด้านสื่อหรือแม้กระทั่งสื่อภายในวงการเองแล้วก็สื่อที่เป็นแบบสื่อที่เป็นแมสมีเดียนำเสนอให้มันถูกต้องว่าแบบเกมหรือว่านักกีฬาอีสปอร์ตไปสำเร็จตรงไหนบ้างโด่งดังยังไงบ้างมีชื่อเสียงยังไงบ้างนั่นแหละแล้วพี่บุ๊กเนี่ยเมื่อกี้ก็ทิ้งไว้ว่าทางพรรคของไทยสร้างไทยเนี่ยมีโอกาสได้เหมือนคุกคีกับอีสปอร์ตตั้งแต่ปีที่แล้วใช่เป็นยังไงพี่คืออย่างนี้พอเราตั้งพรรคมาครับพอจบการเลือกตั้งผู้ว่าที่ดัดดี้ปุ่นตอนนี้ก็เราเป็นกระแสนะดีนะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมก็ลงในเวทีนั้นนะผมก็ลงสกเขตเยาวราชสมณวงศ์ทำข้อมูลมาเนี่ยพี่ลงพื้นที่กับคุณลุงใช่ไหมคุณลุงผมเคยเป็นอดีตสกที่บางใหญ่แล้วพี่ไปลงพื้นที่แล้วผมไปลงพื้นที่กับคุณลุงคือสมัยก่อนนะบ้านเราทำโรงงานอยู่ที่บางกอกใหญ่ลุงก็เลยไปเป็นสกที่เขตนั้นครับแล้วตอนหลังผมก็เลยมาแบบอยากลงก็ลงบ้านตัวเองดีกว่าอย่างไรเราก็เกิดที่นี่โตที่นี่ก็อยากทำพื้นที่ตรงนั้นใช่วนกลับมาปุ๊บพอจบเลือกตั้งผู้ว่าเราในพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยเรามีทีมอยู่ทีมหนึ่งชื่อว่าทีมนโยบายเกี่ยวกับด้านกีฬานโยบายเกี่ยวกับด้านกีฬาด้านกีฬาไม่ใช่อีสปอร์ตแต่คือมันรวมอยู่ด้วยกันกีฬาด้วยกันกีฬาซึ่งทีมเนี้ยประธานเนี่ยคือพี่ต้นพันตำรวจโทบุญทนประจบเหมาะนะครับก็พี่ต้นเนี่ยก็แกเป็นนายกสมาคมรักบี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลยมาดูเรื่องกีฬานะครับก็ตอนนั้นเราก็มีจัดแข่งขันนู่นแข่งขันนี้จนมาถึงกีฬาอีสปอร์ตเราก็จัดใช้เกมที่ชื่อว่า Minecraft เราใช้ Minecraft คือเนี่ยผมถึงบอกไงว่าผู้ปกครองต้องเข้าใจก่อนว่าเกมมันมีหลายแบบเข้าใจไหมพอ Minecraft ปุ๊บเราให้เขาสร้างแลนด์มาร์คของประเทศไทยในความคิดของเขาแต่ Minecraft เนี่ยทุกคนเล่นเกมผมเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจ Minecraft เท่าไหร่แต่คนที่นี่น่าจะเข้าใจ Minecraft มากกว่าผมเพราะฉะนั้น Minecraft เนี่ยมันจะมีโหมดที่แบบไปทำลายของเขานู่นนั่นนี่เราปิดโหมดหลากหลายครับเราก็ปิดไอ้หมวดตรงนี้ทิ้งแล้วเราก็เปิดให้เขาสร้างคนนู้นสร้างแบบนู้นแบบนี้ตามโจทย์ของเราเป็นไอเดียความสร้างสรรค์ของตัวน้องเขาเมืองจริงๆเราเอาปัญหากรุงเทพหรือปัญหาประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวคือเราก็บอกว่าไหนคุณลองสร้างเมืองที่อยู่บนน้ำสิครับถ้าประเทศไทยน้ำท่วมเมืองบนน้ำมันจะเป็นแบบไหนเขาก็ครีเอทของเขาขึ้นมาจนจบการแข่งขันมีผู้ชนะก็มีเอาเป็นว่าก็เคยคุกคีกับเรื่องพวกนี้อยู่เคยคุกคีอยู่คราวนี้ผมมาพูดถึงนโยบายของตัวพรรคเองที่เป็น People Must Win ผมเห็นนโยบายหนึ่งที่บอกว่าจะให้น้องๆเนี่ยเรียนฟรีจนถึงจบปริญญาตรีลดเวลาเรียน2ปีนะเนี่ยคือผมอยากรู้ไงเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกับอีสปอร์ตเพราะเมื่อกี้พี่บุ๊กทิ้งไว้ว่าสถาบันครอบครัวเนาะสถาบันที่สำคัญตัวผมเองก็เห็นว่ามันสำคัญคราวนี้คุณพ่อคุณแม่จะเข้าใจได้มันก็เข้าไปสู่การศึกษาพอคุณมาบอก People Must Win แล้วมีนโยบายเนี้ยผมเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องนะ e-sport มันจะเข้าไปอยู่ในบทเรียนได้หรือยังวิธีไหนบ้างควรจะมีการเขาเรียกอะไรดีบอกกล่าวหรือว่าทำให้น้องๆเยาวชนรู้ว่า e-sport มันมีมากกว่านักกีฬาโอเคผมเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยคอมพิวเตอร์คือเรื่องใหม่ครับสำหรับพวกเราแล้วรุ่นๆแบบเราด้วยพอเราน่าจะใกล้ๆกันใช่ผมมั่วไปก่อนนะใกล้ๆกันจริงๆผมมั่วก็มั่วไปก่อนเพราะฉะนั้นวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยพอเมื่อก่อนเป็นเรื่องใหม่ทุกคนก็ต้องบอกว่าโอ้มันใหม่มันจะใช้ได้หรอวะจะใช้งานเด็กมันจะเอาไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังต่อแบบตึดึงใช้เน็ตบ้านใช้เน็ตบ้านอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีโปรแกรมแชทขึ้นมามีอะไรขึ้นมาสมัยนั้นผมว่าไอ้โปรแกรมพวกนี้ก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเหมือนกันใช่เพราะว่าไปเปิดสมัยก่อนคุณจะจีบสาวคุณโทรเข้าบ้านหลอกลวงพ่อเขารับใช่คุณปลอมเสียงเป็นผู้หญิงถูกป่ะใช่ใช่แต่พอมี ICQ มีเพิร์ทครับคุณคุยกันทางคอมพิวเตอร์ละพ่อแม่ไม่รู้ละใช่โปรแกรมครับสมัยนั้นผมว่าสิ่งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามก็จริงมาถึง
ปี2023ทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์ยังมีแล้วทุกบ้านมีคอมพิวเตอร์แล้วเด็กทุกคนแทบจะมีคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไม่มีคือน้อยมากจริงน้อยมากเพราะว่ามันถูกเชื่อมเข้าไปว่าต้องใช้กับชีวิตประจำวันแล้วควรจะทำเอกสารควรจะอะไรมันไม่มีใครมานั่งแบบพิมพ์ดีดไปพิมพ์เองใช่ทุกวันนี้คนก็ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันค่อยๆเข้ามาในชีวิตอะแล้วเราแค่ช่วงนึงมันก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมแต่วันนึงมันก็กลายเป็นชีวิตประจำวันครับเพราะฉะนั้น e-sport วันเนี้ยแค่พอถูกยกขึ้นมาเป็นกีฬาแค่ถูกมองว่ายังใหม่แล้วก็ยังถูกมองว่าไปคุกคามหรือไปกินเวลาที่เด็กควรจะเป็นครับพอมาถึงเรื่องหลักสูตรเนี่ยเนี่ยผมอยากรู้เรื่องนี้ผมมองอย่างนี้ทุกวันนี้มันมีคณะ e-sport แล้วนะถูกไหมพวกเรารู้อยู่มีหลายๆมหาวิทยาลัยมีแต่ว่าหลักสูตรในการสอนมันยังไม่ได้อะไรที่เกี่ยวข้องกับ e-sport เลยครับถูกและแต่ว่ามันก็ต้องมองหันกลับมาอีกว่าแล้วไอ้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ e-sportคืออะไรนั่นแหละมันยังไม่มีใครทราบตำราการเขียนหลักสูตรครับมันคือการที่มันต้องรู้ก่อนว่าคนอยากเรียนอะไรเรื่องใหญ่นะพี่เนาะเรื่องใหญ่พูดถึงหลักสูตรนะคุณจะเขียนหลักสูตรสอนคนให้ออกมาวงการ e-sport เนี่ยคุณจะสอนอะไรอ่ะผมเรียนนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์มีกี่แขนงอ่ะเยอะมากก็จริงผมจบโฆษณาโฆษณายังแยกออกไปอีกว่ามันมีสร้างสรรค์กับจัดการถูกต้องอย่างเงี้ย e-sport มันจะมีอะไรครับเขียนเกมแน่นอนมันคือ1คะแนนมีเรื่องของผู้จัดออร์แกไนซ์ผู้จัดออร์แกไนซ์นักกีฬาคนพูดคนพากย์ไปสตรีมใช่อย่างเงี้ยที่เราพูดมาทั้งหมดนี่มันคืออาชีพนะครับใช่ครับนี่คืออาชีพหมดเลยใช่แล้วมันเป็นอาชีพที่ทุกวันนี้ผมว่ามันสร้างรายได้นะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในตั้งแต่ปี2020ที่เราเข้าโควิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเสียโอกาสกับเรื่องนี้ไปเยอะนะใช่ครับเพราะตอนโควิดเนี่ยจริงๆวงการอีสปอร์ตโตขึ้นมากใช่คนอยู่บ้านคนเล่นเกมออนไลน์แล้วถ้าตอนนั้นเราพร้อมอ่ะแต่เราดันไปขวางตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยว่าทุกคนมองว่าอีสปอร์ตเด็กติดเกมเด็กติดเกมทำอะไรได้ปะนอกจากเล่นเกมไหมแต่ว่าเพื่อนผมนี่ผิดป่าวะแร็กนาล็อกเงี้ยแร็กนาล็อกเงี้ยสมัยก่อนตอนเราเด็กๆบางคนอ่ะหนังเรื่องอายุน้อยร้อยล้านมาจากอะไรนี่แหละก็อย่างนี้แหละค้าขายในเกมนี่แหละแร็กนาล็อกถูกต้องครับผมมาจากแร็กนาล็อกคือมันทำให้เกิดแวลูได้ครับแต่ว่าอยู่ที่คนมองถ้าอย่างเงี้ยผมถามลึกลงไปอีกได้ไหมพี่บุ๊กนะถ้าเกิดพักไทยสร้างไทยเนี่ยมีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลเรื่องนี้สำคัญต่อการปูพื้นฐานของน้องเยาวชนไหมการศึกษาอีสปอร์ตมันควรเข้าไปอยู่ในการศึกษาหรือยังการอย่างน้อยเนี่ยอย่างที่บอกครับพี่บุ๊กตัวผมเองเนี่ยสมัยเราเนาะเวลาเราเรียนขึ้นม.3เราต้องมีอาจารย์แนะแนวแล้วม.4จะไปเป็นอะไรจบไปปุ๊บจะไปทำอะไรต้องเรียนคณะไหนผมว่ามันควรจะมีหรือยังกับในเรื่องของ e-sport ที่แบบอย่างน้อยให้น้องๆเยาวชนรู้ในเบื้องต้นว่าเฮ้ย e-sport นะมันคือแบ่งเป็นอย่างที่เมื่อกี้พี่บุ๊กบอกผมว่าอย่างนู่นนี่นั่นผมว่ามันควรจะมีวันนี้วงการศึกษาเนี่ยพัฒนาไปไกลครับเราไปไกลถึงขั้นมันเป็นโรงเรียนที่เตรียมวิศวะแล้วอะถูกไหมคือถ้าเราติดตามข่าวกันบ้างมันมีโรงเรียนที่ถ้าคุณจะเข้าเรียนวิศวะเนี่ยครับคุณต้องเข้าโรงเรียนเนี่ยเพราะเขาเตรียมเพื่อให้คุณไปเรียนวิศวะเฉพาะทางไม่ใช่แค่คุณเรียนสายสามัญจบวิทย์คณิตแล้วไปเอนทรานซ์เข้าวิศวะมันคือการเตรียมตัวแล้วคือครับวันนี้เรากำลังบอกว่าการศึกษาเด็กควรจะได้เลือกในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นมากขึ้นแต่บนอยู่บนแนวของหลักการเรียนที่มันก็ต้องมีวิชาหลักอยู่นะมันก็ต้องมีวิชาหลักอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราเข้าไปเสริมเขาเนี่ยเด็กบางคนมันมีทาเลนต์อ่ะครับมันมีพรสวรรค์นะเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้บอลทูบีที่จะเป็นบอลทูบีที่จะพูดบอลทูบีที่จะครีเอทเกมบอลทูบีที่จะเล่นเกมเพราะฉะนั้นเขาควรมีสิทธิ์ที่จะไปในสิ่งที่เขาฝันเขาหวังและเขาทำได้ครับวนกลับมาที่หลักสูตรมัธยมปลายกับผมเนี่ยวันนี้เราเห็นมหาลัยแล้วครับแต่สิ่งที่ควรจะเป็นคือมันต้องชัดกว่านี้ใช่มันต้องชัดกว่านี้แล้วพอมหาลัยมันชัดกว่านี้มัธยมมันก็จะชัดปานได้
เข้าใจเข้าใจคือมหาลัยมันคือการที่เตรียมตัวให้เราเนี่ยออกไปเผชิญโลกเพราะฉะนั้นมันคือการที่บอกว่าอาชีพเนี่ยคุณจะไปในทิศทางไหนอันนั้นมันคือชีวิตมหาลัยพี่พูดจะพูดหมายความว่าอ่ะสมมติถ้าอาจารย์แนะแนวแนะนำผมตอนม.3ว่าคุณเรียนนิเทศดิคุณอยากเป็นสมมติคุณอยากคุณเป็นนิเทศสื่อสารมันชัดมันชัดเพราะมหาลัยมันมีรองรับอยู่ใช่แต่คราวนี้พอเรื่องอีสปอร์ตปุ๊บมหาลัยยังเอาเคมีแล้วมีแล้วแต่มันยังไม่ชัดเนี่ยอาจารย์แนะนำอุ้ยแนะนำยังไงสมมติเอาน้องอยากไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตฟังก์ชันไหนดีทีนี้ฐานะไหนดีทีนี้อยากเรียนอีสปอร์ตแล้วทุกวันนี้ชอบอะไรสมมติผมถามพี่บูสมมติคิดย้อนตัวเองกลับไปสัก40ปีผม20ปี40ปีตีไป20ปีก็ยังตอบไม่ได้นะพี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นอะไรแต่อยากเล่นเกมอตอนนั้นถ้าตอบเงี้ยอาจารย์ผมยังอยากเล่นเกมใหญ่อยากแข่งเกมอาจารย์ก็เฮ้ยคุณอยากไปทางไหนอ่ะคุณมีความสามารถพอที่จะเขียนเกมได้ไหมคืออันนี้ผมแบบนี่มันค้างคาใจผมมาเลยนะผมเห็นเพื่อนหลายคนเล่นนะเกมที่เป็นแบบมีฮีโร่ที่เป็นแบบสามก๊กเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันคาใจนะบางทีเราคนไทยมันก็เก่งก็เก่งแล้วก็ทำอะไรแบบเราก็มีประวัติศาสตร์นะครับถูกป่ะเราก็มีประวัติศาสตร์แต่เราไปทำให้กับอย่างอื่นแทนไปทำให้ประวัติศาสตร์ที่อื่นเขาดังอ่ะใช่จริงๆควรจะเป็นประวัติคือจริงๆแล้วผมว่ามันจะเริ่มต้นจากการที่ทำเหมือนแบบสอบถามไกลๆนะสมมติว่าเราจะไปทางไหนเช่นเราอยากเป็นผู้สร้างเกมอยากจะเป็นผู้จัดการแข่งขันอยากจะเป็นผู้เล่นทีเนี้ยพอเราเลือกในตัวของตัวแบบสอบถามไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการวัดเรื่องของเขาเรียกความสามารถอีกถ้าคุณบอกว่าคุณจะเล่นเกมเป็นผู้เล่นที่ดีไงก็ต้องดูว่าคุณมีความสามารถขนาดไหนบางคนมันมีเรื่องของแรงกิ้งในตัวเกมวัดอยู่แล้วว่าแรงกิ้งเท่าไหร่อะไรยังไงมันก็ต้องเอาวัดผลได้เหมือนกันนะครับคือมันอย่างนี้ผมมองว่าอย่างนี้สมัยก่อนที่จะมีคณะดนตรีเนี่ยคุณคิดว่าพ่อแม่คิดยังไงโอ้โหว่าคล้ายกันนะมันก็เหมือนกันนะขอโทษนักดนตรีทั่วประเทศนะครับผมไม่ได้ไม่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่บุ๊กมันคือความจริงย้อนไปเล่นกินลำกินถูกป่ะโอ้พี่บุ๊กอย่าเอางั้นเลยท่านผู้ชมเลยไปเริ่มเรียนดนตรีจะไปทำงานอะไรวะซีซันเชนยังมีให้ดูเนี่ยเอาประโยชน์มาเรื่องที่จะเรียนดนตรีจะมากินอะไรทำมาหากินอะไรจบไปก็ร้องเพลงตามผับคือนี่ไงมันเป็น mindset แต่ยุคนั้นมันแคบแค่เนี้ยอันเนี้ยมันคือปรับมาแล้วพอมาเป็น e-sport ปุ๊บคือโอเคดนตรีมันมีความลึกกว่านั้นเยอะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่หลากหลายมันค่อนข้างชัดว่าถ้าคุณไปเรียนดนตรีคุณจะเรียนอะไรคุณจะกีตาร์คุณจะทำเป็ดคุณจะกลองคุณจะไวโอลินแล้วมันจะมีลึกกว่านั้นอีกแล้วก็จะไปลึกกว่านั้นอีกคือแต่อย่างเมื่อกี้ที่พี่บุ๊กบอกอ่ะคือมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรบัญญัติเรื่องของบทเรียนขึ้นมาหรือว่าหลักสูตรขึ้นมาอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนทำตรงนั้นได้ใช่ไหมพี่อันนี้ไกลตัวผมมากสมมติแบบคนที่มีความรู้ความสามารถในวงการเกมไปช่วยทำหรือไปเป็นที่ปรึกษาในการทำหลักสูตรได้ไหมได้เรื่องนี้ผมว่าได้แล้วมันคือสิ่งจำเป็นมันจะมีใครทำสิ่งนั้นได้ดีกว่าที่เจ้าตัวที่รู้เรื่องนั้นทำคนที่มีโน้ตฮาวตรงนั้นเฉพาะทางทั้งประสบการณ์ทั้งเรื่องของโอกาสที่ได้ทำมาอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องบอกว่าคุณต้องเอาคนที่มันเก่งเรื่องนั้นมาทำเรื่องนั้นครับครับคือคุณจะเอาคุณหญิงสุดารัตน์ไปเขียนเกมไม่ได้ครับแม่คุณหญิงสะดุ้งเลยแต่คุณหญิงเปิดทางให้แล้วถูกว่าคุณผู้ชมคือคุณหญิงสุดารัตน์เป็นได้แค่ที่ปรึกษาว่าลองมาคุยกันดูสิ่งที่แกรู้ว่าอะไรที่ควรทำไม่ควรทำแต่ถามว่าให้คุณหญิงสุดารัตน์ลงไปเขียนเกมทำไม่ได้ครับผมกำลังคิดอยู่ว่าคุณหญิงจะเขียนเกมอะไรออกมาตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ผมก็คิดแนวไม่ถูกอาจจะเป็นเกมโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรแล้วมันตีสารสุขแสดงว่ามันก็สำคัญบุคลากรก็สำคัญเนี่ยพอเรามานั่งคุยกันลึกๆอย่างเงี้ยมันก็เลยย้อนกลับมาว่าจริงๆทุกวันนี้บางมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร e-sport แล้วครับเพียงแต่มหาลัยบางมหาลัยก็ยังเป็นหลักสูตรที่มันยังดูคืออันนี้ประสบการณ์โดยตรงครับพี่บุ๊กครับก็คือน้องเนี่ยพอได้เห็นคำว่าเรียนเกี่ยวกับ e-sport ทุกคนพุ่งเข้าไปเลยพุ่งเข้าไปเลยพอพุ่งเข้าไปปุ๊บไปเจอเขียนโค้ดฮะตายฮะรีไทร
อันนี้ผมพูดตรงๆเลยมันเลยกลายเป็นว่าหลักสูตรมันยังไม่ถูกจัดวางหรือแบบกรองมากนะคือมันจะถูกจัดวางยังไงผมว่าอย่างนี้สมมุติพี่บูกับพี่อาร์ตเนี่ยก่อนมีประสบการณ์เรื่องภาคใช่ป่ะครับตอนเรียนมหาลัยเรียนเกี่ยวกับอะไรมาครับบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจผมเรียน IT ครับเรียน IT อันนี้อาจจะเกี่ยวสอดคล้องนิดหน่อยอันนี้ไปคนละเรื่องคนละเรื่องครับคือสิ่งที่ผมกําลังจะสื่อคืออย่างนี้มันไปอยู่ในนิเทศได้ป่ะได้ได้ได้ถูกป่ะแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้ถูกชัดเจนมากอ่ะก็ซึมก่อนถ้าคุณกำลังจะบอกว่าเขาต้องพูดใช่ไหมเขาต้องใช้วาทศิลป์ใช่ไหมก็ไปอยู่นิเทศคุณก็ลองเสียบเข้าไปในนิเทศว่าเวลาภาคถ้าคุณสมมุติขึ้นมาว่าให้เขาภาคบอลภาคได้ภาคบาสภาคได้ภาคหนังภาคได้แล้วภาคเกมอ่ะแต่จริงมันคือเหมือนกันนะแต่จริงมันคือเหมือนกันการจัดการการเตรียมตัวเหมือนกันเลยแต่คุณอาจจะต้องหยิบวิชาเนี้ยอาจจะต้องเป็นวิชาเลือกในอีสปอร์ตใช่ครับถูกต้องคือสมมุติคุณมาเรียนคณะอีสปอร์ตครับผมใช้คณะถูกไหมทุกวันนี้เขาเป็นคณะเอ้ยเขาเป็นหลักสูตรเป็นยังไงยังไม่มีคณะยังไม่มีคณะเป็นหลักสูตรเป็นหลักสูตรหนึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะอารมณ์เป็นคณะแบบดิจิตอลมัลติมีเดียอะไรอย่างเงี้ยสมมติอย่างเงี้ยเป็นสาขาอีสปอร์ตสาขาอีสปอร์ตเพราะฉะนั้นวิชาเลือกอย่างผมเรียนนิเทศผมเรียนแอดเวอร์ทิสซิ่งครับผมควรจะต้องไปเรียนโทพีอาร์ตัวเลือกผมต้องไปเป็นวิชาทางนู้นอย่างเงี้ยคุณเรียน e-sport คุณก็ต้องมีไกด์ไลน์เขาว่าแล้วคุณเขาควรจะไปยังไงตรงนั้นแหละที่ผมพูดมาเนี่ยมันสำคัญหลายอย่างคำว่าซึมของผมเมื่อกี้อย่างที่บอกมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละเพราะว่าอย่างที่บอกอาชีพ e-sport มันไม่ใช่แค่นักกีฬา e-sport เพราะว่าที่ยากที่สุดนะไอ้คือการเป็นนักกีฬาแหละผมไม่รู้มันจะไปซึมอยู่ในฝั่งไหนนอกจากวิทยาศาสตร์การกีฬาแต่ว่าอาชีพอื่นๆที่อยู่ในวงการอีสปอร์ตอ่ะมันคือแขนงที่อยู่ในคณะทั่วไปอยู่แล้วอย่างเช่นคุณอยากจะเป็นเนี่ยตะกล้องคุณก็ต้องไปสายนั้นอยู่แล้วคุณจะไปเป็นนักพากย์คุณอาจจะไปอยู่นิเทศซึมเข้าไปแต่อย่างที่บอกพอย้อนกลับมาในเรื่องของการแนะแนวไงพี่บุ๊กอันนี้ผมจะอินหน่อยเพราะเราได้รับคำถามนี้บ่อยพี่ครับเราจะเป็นนักพากย์แล้วต้องไปเรียนอะไรผมจะเป็นนักแข่งผมต้องไปเรียนต่อคณะไหนคืออย่างนี้บางทีผมมองว่าอย่างนี้เราถูกจำกัดกับความคิดว่าต้องเรียนแบบนั้นเกินไปเมื่อกี้ที่ผมถามว่าจบคณะอะไรมาจบคณะอะไรมาครับผมจบนิเทศมาผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์เลยนะถูกปะนี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับไม่เกี่ยวกับภาคเลยโปรดักชันทุกอย่างไม่ได้เกี่ยวเลยแม้แต่แชมป์ที่เมื่อกี้เราพูดถึงครับแชมป์ไซคอบเขาก็จบวิศวะใช่เขาก็มาเป็นนักพากย์แต่ทุกอย่างมันคือการฝึกฝนถูกไหมครับคือถ้าคุณไปสุดได้ด้วยการเริ่มเรียนคณะที่เกี่ยวกับ e-sport แล้วคุณไปสุดแบบสุดทางแบบคุณไปเขียนเกมได้คุณไปอะไรได้อันนั้นมันคือข้อที่แบบคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับแต่ถ้าวันนี้คุณบอกว่าคุณอยากเป็นอาชีพอื่นๆในวงการ e-sport จริงๆคุณจะไปเรียนอย่างอื่นมาก่อนก็ได้นะคุณไปจบนิติศาสตร์มาไม่มีใครห้ามคุณว่าคุณมาเล่นเกมไม่ได้นะคุณอาจจะเป็นนักกฎหมายทาง e-sport ก็ได้นะก็จริงก็จริงก็จริงคือถ้าในทางกลับกันคือคนเรียนจบวิศวะมาก็ไม่ได้ทำงานวิศวะก็มีใช่คนเรียนจบไอ้นั่นมาไม่ได้ทำงานตรงนั้นเลยก็เยอะเอาก็คือจบไม่ตรงจบแล้วทำงานไม่ตรงสายก็เยอะเยอะมันก็ไม่ต่างกันแล้วผมมองว่าทุกอย่างมันคือฝึกฝนทำบ่อยครับทำจนถ้าใช้เข้าใจง่ายทำจนมันชินอะประสบการณ์ผมว่าคือมันชินทำทุกวันอะครับคุณขายข้าวไข่เจียวคุณทอดไข่เจียวทุกวันคุณจะทอดไข่เจียวไม่อร่อยวะจากไม่อร่อยก็เป็นอร่อยได้แล้วมันอย่างไรก็เลิกก็ได้ก็เลิกไปเลยมันรู้ตัวเองไงมันก็รู้ตัวเองมันขายไป2ปียอดขายยังวันละ2จานอยู่คุณก็ต้องเลิกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ e-sport มันเป็นได้ทั้งงานอดิเรกครับและมันก็เป็นได้ทั้งงานประจำครับก็จริงเพราะว่าผมเหมือนกันครับกีฬาทุกกีฬาเป็นได้ทั้งงานอดิเรกและงานประจำใช่โอเคอันนี้ผมสรุปได้ว่าทางพี่บุ๊กเนี่ยกำลังจะบอกว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับอีสปอร์ตนี่แหละเพียงแต่ว่าแน่นอนแล้วหนึ่งด้วยฟังก์ชันที่อาจจะต้องหาคนที่มีประสบการณ์เรื่องอีสปอร์ตไปหาลือกันเพื่อพูดคุยกันในเรื่องของการศึกษาหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับ e-sport มันอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ว่าคุณต้องคุยกันนะแล้วคุณต้องฟังเขานะเนี่ยสำคัญนะสิ่ง
ที่เป็นปัญหาคือทุกวันนี้บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ฟังเด็กผู้ใหญ่ไม่ฟังเด็กผมว่าอันเนี้ยเป็นแล้วอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ขอโทษครับครับจะเกือบเป็นหลุดคำหยาบได้ได้เลยคือเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องทุกเรื่องแหละก็คือบางครั้งอ่ะผู้ใหญ่ไม่ฟังเด็กแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยบางทีก็ผ่านไปไม่ได้เอาความคิดของเขามาคิดมาผ่านกระบวนการดูซิว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมผมว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เด็กทุกวันนี้ทำอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นควรฟังกันเยอะๆคุยกันเยอะๆก็ต้องแก้จากจุดนี้เนาะอะไรอะไรที่มันสุดตรงเกินไปครับเราก็ทางทำวัยรุ่นก็ต้องฟังบ้างถูกต้องไหมถูกอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้เรื่องการเมืองหรอกผมพูดตรงผมก็ต้องอย่าดึงให้ผมไปพลาดทิ้งใครไม่ใช่ ผมก็ต้องฟังทางซีด้วยถูกต้องไหมแต่ถ้าฝั่งนี้ก็อาจจะต้องไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องฟังฝั่งอีสปอร์ตบ้างถกเถียงการหาลือการและหาตรงกลางถูกต้องครับถูกต้องเนี่ยมันถึงมันเนี่ยมันไม่มีทันทีตรงนี้เนี่ยลูกเลยผมว่าอาจจะต้องเริ่มต้นง่ายๆคือแบบเหมือนการจัดอบรมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้าน e-sport นึกออกไหมฮะพูดไปในทางที่เดียวกันพูดแบบเอาง่ายคือเอาบุคลากร e-sport มาคุยกันก่อนแล้วไปจัดอบรมให้กับระดับมัธยมในหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะแชร์ให้กับเหล่าคณาจารย์เขาได้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าถ้าเขาเห็นน้องๆที่เล่นเกมหรือว่าเขาเห็นที่น้องมีความสามารถเนี่ยผักดันได้ถูกต้องไหมครับเราไม่ได้บอกนะครับว่าอาจารย์แบบหมายถึงว่าไม่มีความรู้เรื่องอีสปอร์ตแต่หมายความว่าแบบบางทีอาจารย์จะได้แนะนำได้ว่าเอ้ยโอเคอยากเป็นนักกีฬาเหรออย่างน้อยมันคาบทุกอาชีพทำได้หมดใช่ทุกคณะคุณเป็นนักกีฬาได้หมดเพียงแต่ว่าคุณต้องแบ่งเวลามันให้ดีแต่ถ้าคุณอยากตรงสายคุณอาจจะต้องไปวิทยาศาสตร์การกีฬาไหมคุณไปทางนั้นไหมอาจจะต้องไปเรียนรู้เรื่องการดูแลร่างกายการอะไรว่ากันไปอ่ะคุณอยากเป็นนักพากย์ทุกคณะทำได้หมดจบบริหารก็ทำได้ใช่แต่อย่างเงี้ยมันยังไม่มีการแนะแนวตรงนี้คือผมก็บอกอย่างงี้อย่าคิดว่า e-sport คือการใช้เวลาหลังเลิกเรียนที่ไร้ประโยชน์เพราะถ้าเขาเล่นทุกวันเขาฝึกฝนทุกวันเขาเก่งมันก็เหมือนคุณเตะบอลหลังเลิกเรียนทุกวันคล้ายๆกันถูกปะมันก็แต่แค่อันนั้นคุณบอกว่าโอ้นี่คือสุขภาพดีแต่เด็กบางคนเลือกที่หลังเลิกเรียนเขาจะนั่งทำข้อสอบแล้วเขาก็คือเขามีความสุขกับสิ่งนั้นไงเข้าใจเด็กบางคนเขามีความสุขกับการที่เขาได้คิดเลขเด็กบางคนมีความสุขกับการเตะบอลก็เติมความสุขการเล่นเกมแชร์การมันทุกคนมันคนละเวหมดคือเข้าใจคือคุณจะบอกว่า e-sport เป็นการใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ทำให้เป็นปัญหาผมสมัยเราเริ่มเรื่อง e-sport ใหม่ๆที่ไทยสร้างไทยเนี่ยเราเชิญน้องมาคนนึงต้องขอโทษที่เอ่ยถึงน้องครับก็คือกอล์ฟโนแฮนกอล์ฟโนแฮนเนี่ยเกิดจากคนที่มีอวัยวะครบ32ทุกอย่างครับตอนอายุ13บ้านเขาอยู่ที่สุพรรณบุรีอำเภอเดียวกับแม่ผมเลยครับพี่น้องแม่ผมก็คนสองพี่น้องเขาเดินลอดใต้สายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมันตกท้องช้างลงมาแล้วเขาเดินผ่านตรงนั้นอะแล้วไฟมันโดดมาช็อตเขาแล้วเขาต้องเสียแขนเสียขาครับเหตุเกิดจากแม่เขาเนี่ยกลัวว่าลูกเขาจะเครียดกับสิ่งที่เป็นครับก็เลยให้เขาเล่นเกมทุกวันนี้เขาสตรีมเกมผ่านเพจเขาโดยการที่กัดปากกาไว้แล้วก็เล่นเกมครับแล้วเราจะบอกว่าe-sport หรือเกมเนี่ยมันคือเปล่าประโยชน์อยู่ไหมอ่ะมันก็มีหลายฟังก์ชันของมันนะใช่ผมว่าอยู่ที่คนมองนะครับผมว่ามันอยู่ที่คนมองครับคือเหมือนวันเนี้ยถ้าคุณเห็นคนต่อยกันอยู่ริมถนนคุณรู้ไหมอ่ะว่าซ้ายเขากับขวาใครเป็นคนถูกคุณไม่รู้หรอกครับเหตุมันอาจจะเกิดจากไอ้คนซ้ายไปต่อยคนขวาก่อนแต่ภาพที่คุณเห็นคือไอ้คนขวามันต่อยอยู่คุณบอกคนขวาผิดก็จริงคือคนซ้ายที่มันเยอะครับคือสิ่งต่างๆมันคืออยู่ที่ว่าคุณไปเจออะไรมาแล้ว first impression คุณเจอประสบการณ์แบบไหนกับเรื่องนั้นแต่ว่าการที่คุณจะเปลี่ยนกับมันเนี่ยคุณมันต้องใช้เวลาเข้าใจครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอสรุปตรงนี้นิดนึงนะก็คือเรื่องสถาบันครอบครัวสำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องมีการเปิดรับข้อมูลนะครับแล้วก็เรียนรู้เพื่อดูแลบุตรหลานถูกต้องไหมครับสถาบันการศึกษาก็สำคัญ
ก็ต้องเรียนรู้เช่นเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้นะครับผมถามคำถามก่อนที่เป็นหัวข้ออื่นผมอยากรู้ในความคิดพี่เองเลยนะครับเกรดการเรียนมีผลต่อการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไหมต้องเรียนดีไหมในความคิดพี่อ่ะเอาความคิดผมก่อนเอาแบบสมมติผมจะเป็นนักกีฬาคนนึงอ่ะต้องเรียนเก่งไหมไม่จำเป็นสำหรับความคิดพี่นะไม่จำเป็นไม่จำเป็นคุณล่ะไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่คุณต้องเก่งจริงนะมันก็ต้องพิสูจน์ออกมาได้คือมันไม่ใช่ว่าคุณเล่นแล้วคุณก็เรียนไม่ดีด้วยแล้วคุณก็อ้างว่าคุณจะไปนักกีฬาอีสปอร์ตมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แต่สุดท้ายอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้บอกการเรียนไม่สำคัญใช่แต่ผมเราจะบอกว่าฟังก์ชันหนึ่งของการทำอุตสาหกรรมอีสปอร์ตมันคือนักกีฬาอีสปอร์ตเพราะนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาก็ต้องมีทาเลนต์ส่วนตัวถูกบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นการเรียนอย่างเดียวแต่เป็นการที่เล่นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คือมันคือการจัดให้มันพอดีอ่ะถูกไหมมันอยู่บนหลักการความพอดีเช่นแบบเฮ้ยไม่โดดเรียนไปเล่นนะเพราะการศึกษาในประเทศเราเขาต้องยอมรับว่ามันยังคงสำคัญใช่ใช่สมัยก่อนเราก็โดดเรียนไปเล่นเคาน์เตอร์ไอ้ที่อยู่ไอ้ที่บุกเขาอยู่ข้างบ้านเราวะทำไมเขารู้วะว่าเราโดดเรียนไปเล่นเคาน์เตอร์เย็นก็เลิกเรียนก็นั่งเล่นเคาน์เตอร์ไอ้ทำไมเขารู้มาอาเจ๋งเจ้าของร้านถัดมาม่าอยู่หลังร้านเนี่ยมานั่งกินอยู่หน้าคอร์ดเบอร์โฉมเป็นเจเนอเรชั่นเดียวกันแสดงว่ามันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่มันก็ต้องอยู่บนความพอดีบนความพอดีนี่คือสิ่งที่ผมพูดถึงเนี่ยเพราะอะไรเพราะน้องๆหลายๆคนอ่ะมีคำถามในใจเยอะว่าแบบเฮ้ยถ้าผมเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยผมต้องเรียนเก่งเหรอเฮ้ยผมต้องไม่เรียนเลยหรือเปล่าถึงจะเก่งอย่างเงี้ยผมว่าอย่างนี้อย่างแรกอ่ะน้องลองคิดใหม่ว่าน้องน้องในที่นี้คือน้อง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 ว่าน้องได้พิสูจน์ตัวเองกับพ่อกับแม่หรือยังว่าเฮ้ยมันจะไม่เป็นภัยคุกคามในความรู้สึกเขาถ้าน้องตั้งโจทย์มาว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนความไม่เข้าใจเกิดจากเรื่องไหนถ้าน้องบอกว่าน้องว่างไม่ได้ว่างคือใส่เกมคือกลับจากโรงเรียนใส่เกมน้อยไปเลยไม่เอาอะก็อย่างนี้ก็สมควรที่จะต้องโดนใช่ใช่อย่างนี้มันคือคุกคามแหละมันเป็นภัยต่อเขาแล้วเพราะว่าอนาคตเนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยคือผมถึงบอกไงว่ามันมีวิชาในมัธยมได้นะแต่มันต้องมีวิชาหลักที่เขาต้องเรียนอยู่เพราะการเรียนก็ยังเป็นเรื่องสำคัญการเรียนยังทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้แล้วก็มีความรู้ที่ติดตัวเขาอย่างน้อยคุณเรียนภาษาอังกฤษคุณเรียนเลขคุณยังพูดอังกฤษได้คุณยังบวกลบคูณหารได้มันโอเคเลขอาจจะบนความคิดผมคือตรีโกณมิติผมเรียนไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่อาจจะต้องรู้ไว้บ้างมันก็ต้องรู้ไว้บ้างนะครับมันก็ต้องรู้ไว้บ้างแล้วก็มาเวทดูแล้วก็คุยกับพ่อแม่ก็วนกลับมาที่เรื่องเมื่อกี้ก็คือพ่อแม่ก็ต้องฟังเด็กด้วยใช่คือจริงการศึกษามันทิ้งไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าการศึกษามันคือการเขาเรียกว่าการชี้วัดเรื่องของคุณภาพความคิดของคนเลยนะคือเวลาที่เราเห็นว่าโอเคคนที่เขาคือรักษาเรื่องการศึกษาไว้ด้วยแล้วก็เล่นเกมได้ดีด้วยเนี่ยคืออย่างเงี้ยคือตัวอย่างที่ดีเพราะว่าอาจจะเป็นต้นทุนชีวิตที่ดูได้เปรียบมีวินัยในตัวเองใช่ไหมล่ะสำคัญอย่างเช่นอย่างที่บอกถ้าคนสองคนเท่ากันเล่นเก่งเท่ากันบางทีมันก็ต้องมองย้อนกลับไปต้นทุนอื่นๆใช่ใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้วัดแค่สมมติคุณเก่งเท่ากันแล้วผมจะเลือกสักคนหนึ่งในการมาทำงานต่อสมมตินะมันก็ต้องมองไปที่ต้นทุนอื่นๆด้วยพอมาพี่บูพูดเรื่องเนี้ยมันคือเวลาพ่อแม่หรือเด็กคุยกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ความรู้สึกผมนะอยากเปรียบเทียบอยากเปรียบเทียบลูกเพื่อนพ่อคนนั้นแม่เห็นมันเลยเกิดนะเห็นมันเกิดในใจนะใช่ป่ะอันนี้เหมือนรู้แล้วอยู่ข้างบ้านอยู่เนี่ยทุกทีมันแผลมันเป็นแผลแล้วลูกก็อย่าไปพูดนะพ่อเพื่อนคนเข้าใจพ่อแม่ก็เจ็บเหมือนกันก็เจ็บเหมือนกันคือเมื่อไหร่เกิดการเปรียบเทียบผมว่าทะเลาะมันก็เจ็บกันทุกฝ่ายแล้วทะเลาะคนนึงถอยกลับมานั่งเข้ามุมห้องคนเดียวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นลูกที่ไม่ดีวะเราเป็นอะไรที่ไม่ดีนี่มันอาจจะเป็นปัญหาไปถึงแบบซึมเศร้าฆ่าตัวตายเป็นอะไรมันเป็นปัญหาไปหมดเลยอ่ะทุกวันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกครับไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัวมาถึงที่ทำงานมาถึงประเทศชาติอย่าใช้อารมณ์ก็จริงนะอย่าใช้อารมณ์นะครับอ่ะโอเคผมถามเผื่อตัวแทนน้องเพราะอันนี้ผมก็เป็นข้อที่ผมสงสัยในใจด้วยอยากถามความคิดเห็นพี่มุกครับสมมุติว่ามันมีการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นึงแล้วอยากเกิดการเปรียบเทียบถูกต้องไหมครับแต่ว่าบอกว่าการสมัครทัวร์นาเมนต์นี้ต้องเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นพี่คิดว่ามองเรื่องนี้ยังไงมันจะเกิดการเปรียบเทียบไหมว่าสมมติผมเรียนไม่ได้ 2.5 แต่ผมอยากแข่งทัวร์นาเมนต์นี้เพราะผมรู้ว่าผมเก่งอ่ะแต่ผมไม่มีสิทธิ์ได้ลงเพราะคนที่ 2.5 ได้เล่นอ่ะถ้าเกิดในเวรนี้ซึ่งผมว่ามันก็แอบเหมือนเคยมีนะเคยมีไหมผมว่าเคยมีนะแอบแวบๆเหมือนกันถ้าไม่มีขออภัยนะแต่ผมถ้าผมว่ามันในความคิดเห็นพี่บุ๊กเป็นยังไงล่ะในมุมเนี้ยสิ่งที่พี่บุ๊กกำลังจะบอกก็คือมันไม่ได้หมายความว่าคนเรียนเกิน 2.5 แล้วจะเล่นเก่งมากกว่าคนที่เรียนต่ำกว่า 2.5 ถูกป่ะผมแค่มองถึงมุมมองเด็กไงพี่เข้าใจใช่ป่ะน้องว่าน้องอาจจะรู้สึกว่าทำไมอ่ะนั่นแหละมันจะเกิดปัญหาไหมอ่ะผมแค่สงสัยเองส่วนตัวผมว่าเกิดแล้วมันเป็นคำถามที่มันจะตั้งอยู่ในใจเขาว่าสิทธิเสรีภาพฉันอยู่ตรงไหนนั่นน่ะผมมองกับกันว่ามันควรแข่งได้ทุกเกรดแต่ให้ความรู้ในการแข่งขันเขาไหมอ่ะใช่ว่าแบบเฮ้ยการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาเพื่ออะไรทำให้คุณรู้แล้วนะว่าเนี่ยการมาแข่งครั้งนี้คุณอยู่ในฟังก์ชันของนักกีฬาอีสปอร์ตคุณชอบไหมว่าที่คุณต้องมาเจอความกดดันอากูอินแล้วทีนี้เอาแหววตัวใหญ่ผมว่าเขาตั้งกฎเกณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อเลี่ยงการปะทะกับผู้ใหญ่ณเวลานั้นเช่นแบบเฮ้ยเกณฑ์เนี่ยเอามาจัดในสถานศึกษาก็ยังมีเรื่องของมาตรฐานตรงนี้นะเพื่อให้ลูกหลานของท่านเนี่ยยังรักการเรียนอยู่ไม่ผมก็เลยเป็นห่วงไงตรงที่ว่าปลายทางมันไม่ใช่แบบนั้นไงคือปลายทางถ้าเราทำกันแบบเข้าใจคือเราจัดขึ้นมาเพื่ออะไรใช่ผมว่าอย่างนี้ผมชอบสิ่งที่พี่อาร์ตอธิบายเมื่อสักครู่ก็คือเขาหนีปัญหาเขาหนีปัญหาเลี่ยงหลบนิดนึงหนีแหละแต่สุดท้ายกลับมาเจอปัญหาหนีแหละแล้วแต่ว่าหนีปัญหาก็ไปเจออีกปัญหานะหนีปัญหาหนึ่งไปเจออีกปัญหาหนึ่งก็จริงๆถ้าสู้กับปัญหาซะหน่อยแล้วก็วิธีการในการจัดการการถ้าจัดในสถานศึกษาคุณออกจดหมายเวียนก่อนก็จริงๆเขาด้วยความที่พอมันมีคำว่าบรรลุนิติภาวะเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะแบบออกหนังสือเวียนพ่อแม่โอเคไหมเซ็นยอมรับมาเซ็นนะเด็กบางคนอาจจะคุยกับพ่อแม่รู้เรื่องเรียนไม่ถึง 2.5 ไงแต่พ่อแม่โอเคพ่อแม่บอกเล่นได้เล่นได้ก็อาจจะเป็นเวแก้ปัญหาเวนึงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอันนี้มันถูกทั้งหมดแล้วแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการที่มาตั้งเกรดแล้วก็จะบอกว่าคนนั้นกับคนนี้มีสิทธิ์ได้หรือคือนั่นมันเหมือนคุณแบ่งชนชั้นอะนี่ที่ผมรู้สึกอย่างนั้นอยู่เพราะเรียนไม่ถึง 2.5 ไงผมเนี่ยสาธุต่อหน้าไฟผมมาถึงตอนเรียนโทไม่ใช่ครับคืออย่างที่บอกกันไปมันก็พอย้อนกลับมาก็คือการพูดคุยเนาะใช่พอย้อนกลับมามันก็กลับมาเรื่องเดิมของเราใช่การพูดคุยการให้ข้อมูลการให้ข้อมูลนะครับคือตอนนี้ผมแค่มีความรู้สึกว่าแบบคนที่ทำงานอีสปอร์ตอ่ะมันเหมือนโอเคเราเข้าใจในฟังก์ชันนั้นแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจฟังก์ชันของการจัดการถูกครับใช่ไหมอย่างที่พี่อาร์ตพูดอย่างเงี้ยมันคือผมถามเพื่อน้องจะได้เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยการจะเข้าสู่สถาบันการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่อยู่ดีจะกระโดดเข้าไปบอกเฮ้ยจัดการแข่งขันบั้มไปเลยอย่างเงี้ยผู้ปกครองอธิการบดีอาจารย์มันก็ต้องมีการครึ่งทางกันบ้างนะครับแต่ในฝั่งเราก็อยากจะพูดอย่างที่บอกคือเฮ้ยไปกำหนดกฎเกณฑ์แบบนี้มันจะทำให้น้องมีปัญหาได้บ้างใช่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 เขาก็อาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนั่นแหละฮะผมว่าชัวร์เลยแล้วมันจะกลับกลายเป็นว่ายิ่งทำอ่ะบางคนอ่ะสุดไปเลยทีนี้ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุผมโชว์เลยทีนี้ผมไม่ต้องแข่งที่โรงเรียนผมแข่งให้ติดระดับการแข่งขันระดับโลกทีนี้มันเป็นไปได้ไงคุณนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องว่าก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องของแบบกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้กระทั่งการเอาเข้าไปในระดับการศึกษาเนี่ยมันควรจะมีเรื่องของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับตัวเด็กก่อนย้อนกลับมาแล้วเนี่ยใช่ผมว่ามันถูกต้องกับตัวเด็กก่อนเลยว่าต้องแบ่งเวลายังไงจัดการตัวเองยังไงรับผิดชอบตัวเองยังไงใช่เล่นกลับมาแล้วเล่นยังไงถูกต้องเพราะการเล่นเยอะไม่ได้ทำให้เก่งขึ้นมาใช่ไงเนี่ยมันคือจุดที่แบบไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าคุณครูเองเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจตรงนี้ได้ผมมั่นใจนะคุณขออภัยนะผมมั่นใจว่าถ้าเกิดในการจัดการแข่งขันนี้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ย
หนึ่งเลยมันเป็นฟังก์ชันของแน่นอนการแข่งขันซึ่งการแข่งขันเนี้ยเราก็จะมีเรื่องของบูธที่ให้ความอบรมเกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาและแน่นอนมันต้องมีโซนของนักพากย์ก็อาจจะมีบูธนึงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักพากย์ถูกครับนะครับหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันอื่นๆโปรดักชันการถ่ายทอดสดผมเชื่อว่าเป้าหมายเนี้ยถ้าผมเป็นผู้ครองผมรับได้เพราะมันทำให้ลูกผมเนี้ยเข้าไปเล่นแล้วรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยนักกีฬานะอันเนี้ยมันมีอาชีพอื่นนะปั๊กปั๊กมันไม่จำเป็นต้องมากำหนดเกณฑ์ไงบางทีคนที่ไม่ได้เรียน 2.5 ก็จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าเฮ้ยโอเคเว้ยมันไม่ต้องเป็นนักกีฬาก็ได้เว้ยไปเป็นนี่ก็ได้ใช่เนี่ยผมว่ามันอยู่แค่ตรงนี้มากกว่าในการจัดการตรงเนี้ยคนเรียน 2.5 ก็อาจจะไปชอบโปรดักชันมากกว่าเล่นอีสปอร์ตถูกต้องเห็นมั้ยใช่ป่ะที่เขาไปเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยเหรอวะปกติเรานึกว่าอีสปอร์ตมันคือนักกีฬาอย่างเดียวใช่อะไรอย่างนั้นเนาะผมว่าอย่างงี้คือวันเนี้ยสิ่งนึงที่ทุกคนต้องยอมรับคือมันมาถึงจุดที่คุณต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกใบนี้บ้างแล้วก็ทุกอย่างถ้าคุณจะมองว่ามันเป็นอาชีพเป็นอาชีพไปหมดแล้วผมถามว่าพี่บูพี่อาร์ตหันไปเห็นเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้เล่นเกมอาชีพปะเกี่ยวกับอีสปอร์ตไหมเกี่ยวเกี่ยวอาชีพปะผลิตภัณฑ์โปรดักต์เกี่ยวมันได้หมดเลยอยู่รอบตัวเราเลยมันรอบตัวมันรอบตัวมันรอบตัวมากครับโอเคน้องๆเห็นไหมอย่างที่บอกก็ได้สาระไปเยอะนะบางทีเราก็ต้องฟังความที่มันเป็นความเป็นจริงด้วยผมพูดคำนี้บ่อยพี่บุ๊คเราอยู่ในยุคถางหญ้าตอนนี้ถางหญ้าอีสปอร์ตมันคืออยู่ในยุคแห่งการแบบกำลังค่อยๆเริ่มใช่ไหมเปิดทางให้คนยุคหลังถางเสร็จต้องไปถมเสร็จต้องไปอะไรอย่างนี้เพราะจะเข้าไปแบบถมเลยก็ไม่ได้ต้องถางก่อนแล้วค่อยถมเนอประมาณอย่างนี้แสดงว่าเรื่องสามัญครอบครัวการสามัญสำคัญครับผมถามอีกเรื่องนึงและอีกประเด็นนึงแล้วกันอย่างที่พี่บุ๊กบอกตอนต้นรายการนั่นคือเรื่องของการที่เอ้ยอย่างพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยก็เคยมีบทบาทในการจัดการแข่งขันบ้างนะครับผมตอนนี้ในวงการอีสปอร์ตเนี่ยมันจะมีการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่มากมายเลยแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากเอกชนนะดิพี่มันมีวิธีการยังไงบ้างไหมพี่ที่ทำให้รัฐบาลเอกชนทำงานร่วมกันในมุมมองของ e-sport เพราะว่าตอนนี้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะพี่อาร์โน่ท่านผู้ชมเนาะมันเกิดขึ้นจากเอกชนเอกชนโอเคอย่างนี้ฮะสมัยนี้เราจะได้ยินคำพูดนี้บ่อยๆคำนี้ก็คือ soft power เอะเขา soft power โอเคก็มันก็คือ soft power เหมือนกันแหละครับ e-sport ก็คือ soft power แล้วก็การจัดทัวร์นาเมนต์เป็นไปได้ไหมผมว่ามันต้องหันกลับมามองก่อนว่าแล้ววันนี้หน่วยงานที่มารับผิดชอบเรื่องนี้คือใครเขาพร้อมที่จะจัดไหมถ้าคุณพร้อมครับคนที่อยู่ในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยมีความรู้ความสามารถมีคอนเน็กชันที่จะไปถึงระดับโลกไหมถ้ามันไปถึงผมว่ามันจัดได้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือการนำเงินเข้าประเทศโอ้โหคนลุกเลยมันคือการนำเงินเข้าประเทศนะครับผมถามมาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเกิดปัญหามาตลอดที่เราทำงานกันมาผมว่ามุมกว้างก็น่าจะเข้าใจก็คืออย่างผมยกอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันมีทัวร์นาเมนต์ระดับโลกทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่นำเอาต่างประเทศเข้ามาแข่งขันที่ประเทศเราเราเป็นเจ้าภาพมันเป็นเหมือนโอลิมปิกย่อมๆเลยพี่มันชื่อว่าPUBG Nation ครับโอเคก็คือ PUBG ชิงแชมป์โลกหาตัวแทนแต่ละประเทศไปแข่งขันกันก็มีทั้งหมด32ทีม31ประเทศไม่32แล้วเฮ้ยโดนยังพาสนุกๆเลยเราผสมพังจริงก็มาที่ประเทศไทยแล้วผมมาได้รับการทำงานฟังก์ชันนั้นที่ร่วมกับต่างประเทศก็คือต้องทำคอนเทนต์นำเสนอวิดีโอที่มีความเป็นประเทศไทยผมก็มองไปถึงแน่นอนละวัดมองไปถึงจุดสำคัญต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพไม่รู้ขอใครไม่รู้ไปขออนุญาตใครติดนู่นติดนี่ติดไปหมดเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันคือปัญหาที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟังก์ชันแรกก่อนฟังก์ชันเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชนที่ทำให้ภาพนี้มันถูกเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในไหนมันก็มีการจัดแล้วอย่างเช่นผู้ปกครองเห็นนู่นนั่นออกไปตามช่องต่างๆของกระบอกเสียงที่เป็นมากกว่าฝั่ง e-sport อันนี้หนึ่งสองคนทำงานก็จะต้องได้รับเหมือนแบบอย่างที่บอกพรีเซนต์ความเป็นไทยแต่บางทีอย่างเงี้ยอยากจะไปถ่ายที่นี่อ๋อต้องไปขอนั่นนู่นนี่นู่นนั่นนี่นู่นนี่คืออะไรรู้ไหมฮะพี่วูครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเอกชนกับรัฐครับรัฐกับรัฐเองใช่อุ้ยขนลุกเลยหน่วยงานเองอุ้ยครับรัฐกับรัฐเองยังยัง
โคออร์ดิเนตกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะวันนี้อย่าเพิ่งไปหวังว่าเขากับเอกชนเอาหวังว่ารัฐกับรัฐเนี่ยคุยกันให้รู้เรื่องก่อนคุยภาษาเดียวกันก่อนเออสำคัญเลยนะฝั่งนึงผมไม่ได้มองมุมนี้เลยเขาต้องคุยกันให้ได้ก่อนให้เข้าใจก่อนให้เข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเราต้องสนับสนุนนะมันเป็นผลดีนะอันเนี้ยคือสมมติผมขออนุญาตไม่พูดชื่ออะไรเลยแล้วกันนะกระทรวงนึงเป็นต้องเป็นแม่งานอ่ะถูกไหมกระทรวงนึงต้องเป็นแม่งานแล้วกระทรวงนี้ต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงนี้คุยกันเองก่อนเพราะมันง่ายกว่าง่ายกว่าแบบเราอย่างเงี้ยเดินเข้าไปบอกพี่ข้ามขอถ่ายหน่อยคุณคุยกันเองก่อนว่าคุณจะไอ้เรื่องเข้าไปแล้วจะถ่ายตรงนั้นตรงนี้ข้อจำกัดอะไรสถานที่อันนั้นมันอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องตามมาที่เดี๋ยวค่อยไปคุยกันต่อเข้าใจเข้าใจแต่ว่าวันนี้คุณคุยกันเองครับโอเคก็คือเอาง่ายต้องรู้ก่อนว่ามีงานที่เกิดขึ้นถูกอยู่ภายใต้การดูแลของใครถูกและจะต้องร่วมกับกระทรวงอะไรบ้างอันนี้คือทางแก้ไขที่ถูกต้องกระทรวงหลักต้องเป็นเจ้าภาพก่อนแล้วทุกคนคือเนี่ยนี่อีกเป็นถึงขนาดต้องมีเจ้าภาพนะพี่ผมถามได้ไหมถือว่าอย่าโกรธกันนะมันควรเป็นกระทรวงอะไรในความคิดพี่อ่ะเขาเรียกว่าอีสปอร์ตเนี่ยอีสปอร์ตเนี่ยสมมติมันควรอยู่ในกระทรวงอะไรท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยวและกีฬานะมันคือกทท.ไม่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่องเที่ยวและกีฬาหมายถึงแม่งานของงานนี้สมมติเพราะมันมีการเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็มีการจัดการแข่งกีฬาอยู่แต่ในการจัดการแข่งขันพอมันมีระบบเข้ามาเกี่ยวมันตรงนี้ดีเกี่ยวไหมเกี่ยวถ้าเนี่ยคุณก็ต้องโคกันคุณก็ต้องรัฐก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องคุณก็ต้องซัพพอร์ตกันฮะอะไรฮะคุณทำเป็นยังไงนะคุยกันแล้วคุยกันแต่เมื่อกี้เขาคุยกับใครคุยกับใครอ่ะกระทรวงการคลังคุยกับแม่ซื้อหรือไงเอ้ยนี่ดีเว้ยท่านผู้ชมเว้ยเพราะว่าอย่างที่บอกครับพอเขาคุยกันเองก่อนอย่างเงี้ยเรามันจะได้รู้ว่าเออเราเป็นคนทำงานนะเราออกหนังสือรับรองไปคุยกับใครผมน้ำตาจะไหลพี่บุ๊กชวนนั้นน่ะคืออยากไปเซ็นความเป็นไทยมากนู่นไปถ่ายแล้วเขาเดี๋ยวมะม่วงอ่ะเรียบร้อยเลยมิลลี่ได้ไหมก็ได้เต็มๆเหมือนกันหมายถึงว่าเราอยากจะพรีเซนต์ความเป็นไทยมากกว่านั้นแต่ว่ามันยากมากจริงๆมันก็เลยเป็นเคสหนึ่งที่แบบดูยังต้องได้รับการแก้ไขก็คือการทำงานร่วมกันต้องได้รับการสนับสนุนมั้งผมว่าไอ้เรื่องการแก้ไขคงเพราะอันนี้ปัญหามันคือเรื่องของการสนับสนุนทั้งหมดครับก็จริงถูกไหมให้การให้ความร่วมมือกันเปิดทางให้เกิดขึ้นใช่คือถ้าเราพูดถึงก่อนอันเนี้ยก็คือถ้าเป็นฝั่งของเกาหลีใต้ที่เราเคยทราบมาเขาอุทิศตึกหนึ่งให้กับอุทิศสนับสนุนตึกอุทิศเนี่ยคุณพ่อแม่บริจาคลงศพเลยอุทิศตึกหนึ่งให้กับฝั่งของอีสปอร์ตครับเป็นพิเชอร์ชูให้กับทางฝั่งอีสปอร์ตบ้านเขาคือเหมือนแบบมันมีเราเคยไปดูงานครับที่เกาหลีใต้เขามีสัดส่วนตึกหนึ่งชื่อว่าโซเซเดียมอยู่ที่กรุงโซครับเป็นตึกผมจำไม่ได้ประมาณกี่ชั้นโดยประมาณสัก15-20ชั้นละกันแล้วเขาอุตสาหกรรมเกมอะอยู่ในตึกนั้นหมดเลยโดยที่รัฐบาลเนี่ยเป็นคนสนับสนุนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินไปเรียนรู้เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมเกมของเกาหลีใต้ไปที่ตึกเนี่ยเราครบจบว่าเราเห็นเลยเฮ้ยนี่บริษัทนี้อยู่ชั้นนี้บริษัทนี้อยู่ชั้นนี้โปรดักชั่นรูมอยู่ชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอาก็เลยพูดมุมนี้ขึ้นมาเป็นไปได้ไหมครับที่ประเทศไทยอะไรจะมีอะไรบ้างเป็นไปได้หมดครับว่าถามไปชักลึกเลยครับผมคืออะไรก็เป็นไปได้หมดถ้าเข้าใจแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเนาะผมว่าถ้ามีความตั้งใจอยากจะพัฒนาอยากจะทำให้ประเทศมันดีประเทศมันก็ดีแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะพัฒนาสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นแบบที่เป็นเข้าใจครับเข้าใจเนี่ยนี่เหมือนลากผมเข้าไปแบบเหมือนลากผมเข้าไปหาเรือหาเรือเหมือนหาเรือเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเดียวไม่แต่อย่างที่บอกนะน้องๆที่รับชมอยู่ตอนนี้6,000กว่าคนเนี่ยคืออย่างที่บอกกันก่อนว่าพี่บุ๊กวันนี้เรามาหาเรือกันครับนะครับคืออย่างที่บอกว่าถ้าพี่บุ๊กได้เป็นโอกาสได้เป็นคณะจัดตั้งรัฐบาลแล้วกันครับก็อยากในฝากแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ผมพูดตรงๆนะยังไม่รู้กันมันจะทำได้ไหมกรรมาธิการ e-sportฝากละกันเพื่อมันจะมีครับครับอย่างน้อยเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมก็ได้ฟังมุมของฝั่งที่พี่เคยทำงานน้องๆก็ได้ฟังในมุมพี่ครับพี่ก็ได้ฟังในมุมของค
คอมมิตี้ที่เกี่ยวกับเรื่องเกมหนึ่งผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการทำแคมเปญขึ้นมาใช่มันไม่จำเป็นหรอกว่ามันจะทำได้รวดเร็วไหมแต่น้อยมันได้พูดคุยกันเห็นปัญหาทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของการพูดคุยความเข้าใจรับฟังนะครับอย่าแบบพ่อแม่ก็อย่าไปไล่งั้นออกจากบ้านฉันไปเลยเหมือนที่แบบเขาไล่คนออกจากประเทศโอเคเพราะอย่างที่บอกว่ารัฐบาลจะทำไงเอกชนได้อย่างน้อยรัฐบาลต้องเข้าใจก่อนกระทรวงไหนอะไรยังไงใครเป็นแม่งานคุยกันก่อนว่ากระทรวงไหนที่ต้องดูแลโปรเจกต์นี้กับคำที่เขาชอบใช้กันครับบูรณาการบูรณาการนะบูรณาการแต่ส่วนใหญ่บูรณาการแล้วจะโดนบูลลี่โอเคนั่นคือฟังก์ชันหนึ่งแล้วพอทำเสร็จในภายในของรัฐบาลเองก่อนปุ๊บค่อยออกมาคุยกับเอกชนครับนะครับแล้วมันจะแก้ไขยังไงไว้พี่ในเมื่อเอกชนอันนี้จบฟังก์ชันนี้ไปผมเข้าใจได้นะครับแต่ในมุมของที่เอกชนยังต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆทัวร์นาเมนต์เขาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเรเวนิวหรือรายได้ของตัวเอกชนเองครับแล้วคราวนี้มันใหญ่กว่าอันนี้ผมพูดตรงนะในความรู้สึกผมเองนะครับมันใหญ่กว่าภาครัฐไปแล้วอะการแข่งของเขาอะมันก็เขาก็แข็งเขาไปไม่จำเป็นจะต้องมาพึ่งภาครัฐแล้วคราวนี้ตัวภาครัฐเองในมุมมองที่จะต้องคุยยังไงในมุมนี้ไม่ใช่การแข่งขันทัวร์นั้นแล้วนะผมนี่คือระยะยาวผมขออนุญาตเท้าความไปที่ทางอื่นแล้วมันน่าจะพอกลับมาอธิบายได้นิดหน่อยนะครับวันนี้เอกชนเราเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่เยอะมากครับเราพยายามออกไปแข่งขันเวทีโลกโดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐสักเท่าไหร่อาจจะมีการสนับสนุนแต่บ้างก็บ้างครับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างเมืองนอกเนาะอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขามี JETRO เนาะ Japan External Trade Organization support ทุกข้อมูลที่คนประเทศเขาจะออกไปทำธุรกิจในต่างประเทศเขาซัพพอร์ตแม้กระทั่งว่าไปไม่ไปเข้าใจแบบช่วยวิเคราะห์เพราะเขามีข้อมูลหมดเลยควรไม่ควรไปดีไหมครับไปที่ดีกว่าเปล่าที่น่าจะดีกว่านะนี่คือการที่ภาครัฐสนับสนุนเอกชนนะครับแต่ว่าการสนับสนุนจากภาครัฐของประเทศเราเนี่ยทุกวันนี้ผมว่ามันยังน้อยอยู่ผมชอบพี่บุ้ยน้อยอยู่เสียงก็เลยต้องน้อยครับนะครับก็ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่ารัฐบาลจากพรรคไหนในอนาคตอันใกล้ที่จะมีการเลือกตั้งก็อยากจะให้กลับมามองว่าเราควรสนับสนุนสิ่งที่มีศักยภาพอยู่แล้วก็คือเอกชนของบ้านเราผมมองว่าทุกด้านทุกด้านเลยเอกชนมีศักยภาพมากเพราะเวลาเอกชนทำอะไรเนี่ยเวลาเราทำอะไรอ่ะเราจะสุดกับมันไงถูกป่ะแน่นอนอยู่แล้วเราจะแบบเฮ้ยฉันจะขายนี่ฉันทางนี้มันคือเรเวนิวนี้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยกลับมาที่อีสปอร์ตก็วันนี้ก็ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐที่มากพอสมควรวันนี้ผมเห็นทัวร์นาเมนต์หรือแม้แต่ทีมต่างก็ทั้งหมดก็เป็นการใช้เงินจากส่วนตัวบ้างใช่ครับใช่ไหมครับน้องๆที่ support by parent ทีมชาติครับผมพ่อครัวล้วนๆครับผม parent parent คือจริงๆการสนับสนุนน่ะผมว่ามันได้หลายวิธีเนาะหลากหลายครับคือการสนับสนุนที่เนี้ยคุณอย่าบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้เงินไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างจริงพี่เงินไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างแค่คนออกข่าวทุกช่องช่วยแล้วครับทำไมครับเพื่อผมชี้นำจะได้อยู่เขานะส่งเสริมโทษคำพูดไม่มันมีหลายมุมที่จะสนับสนุนได้ไงมันไม่จำเป็นจะต้องแบบใช้เงินอย่างเดียวไงแต่แค่มันต้องมีอะไรอ่ะพูดสิสักกระทรวงหรือสักสมาคมหนึ่งที่แสดงตัวมาชัดเจนแล้วไม่อย่างที่บอกมันก็ย้อนกลับมาที่พี่บุ๊คพูดนะมันก็ต้องมาดูจริงๆแล้วว่าไอ้โครงสร้างของ e-sport จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์เมื่อกี้แล้วนะคำว่า e-sport เนี่ยมันควรอยู่ในภายใต้ดูแลของใครก่อนแล้วพอมันมีทัวร์นาเมนต์อะไรพวกนี้มันจะต้องใครเป็นคนดูแลใช่จุกและอย่างที่บอกเมื่อกี้เปรียบเทียบมาถ้าเรามีข้อมูลเราไม่ต้องซัพพอร์ตเรื่องเงินก็ได้เราไปซัพพอร์ตในเรื่องของการสื่อสารการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์
หรือการเทคแคร์นักกีฬาที่ได้ไปการขอวีซ่องวีซ่าง่ายหน่อยสิทธิพิเศษหน่อยเพราะเข้าไปในนามนี้นู้นนี้นั้นที่ผมพูดอย่างเงี้ยครับพี่บุ๊คเพราะอะไรเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยมันก็มีการแข่งขัน4เกมแล้วก็กำลังจะมีเอเชียนกงเอเชียนเกมหรือแม้กระทั่งผมได้ข่าวว่าโอลิมปิกมันอาจจะถูกบรรจุคำว่า e-sport เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยมันก็เลยเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมพูดถึงเอกชนเพราะว่าตอนนี้มันมีแข่งอยู่ที่กัมพูชาเลยไอ้กุนคะแมร์ไปเนี่ยมันมีแข่งอยู่จริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่ร่วมมือกับเอกชนนะมันกลายว่าทัวร์นาเมนต์ของเอกชนนะมันใหญ่กว่าครับพอมันใหญ่กว่าปุ๊บมันกลายว่านักกีฬาที่อยากเล่นเล่นเพื่อทัวร์นี้ไม่ได้เล่นเพื่ออยากเป็นทีมชาติไทยโอเคเนี่ยมันเลยสิ่งที่แบบผมกลัวว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะไปเราจะได้คือไม่ได้บอกที่น้องๆที่ไปตอนนี้ไม่เก่งนะครับเรากำลังมาคุยวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวหรือการอย่าเรียกว่าแก้ปัญหาแล้วกันหาความทำงานร่วมกันร่วมมือกันหรือยังไงได้บ้างคืออันนี้หยุดภาพการเมืองก่อนนะอันนี้เราคุยกันไม่ออกกะน้องบอกให้จะหยุดอย่างนี้เลยวะคืออย่างนี้ถ้าเอามาเรื่องกีฬาเนี่ยแน่นอนโครงสร้างโครงทัวร์นาเมนต์เราต้องแข็งแรงก่อนถูกไหมถูกครับอันนี้คือเรากำลังพูดว่าทัวร์นาเมนต์เราต้องแข็งแรงเราต้องมีการจัดแข่งขันในระดับต่างเพื่อหาเฟ้นหาคนที่จะขึ้นมาสุดในระดับนี้เป็นทีมชาติด้วยกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันจะถูกตั้งขึ้นนะครับผมไม่ชัวร์นะกฎทาง e-sport แบบว่านักกีฬาจะต้องผ่านควอลิฟายยังไงเพื่อเข้าไปแล้วสุดท้ายเขาจะได้เป็นทีมชาติด้วยเหตุผลไหนเข้าใจครับถูกไหมแต่ว่าเนี่ยต้องกลับมาดูกันที่โครงสร้างแล้วว่าโครงสร้างทัวร์นาเมนต์ในประเทศแข็งแรงไหมมันเหมือนฟุตบอลอ่ะกว่าวันนี้ฟุตบอลมันจะมาไกลถึงขนาดนี้มันล้มลุกคลุกคลานมามากนะจริงครับเด็กๆเราได้ยินแต่สินธนาธนาคารกสิกรธนาคารนู่นนี่นั่นเอาพนักงานของธนาคารมาเตะบอลคุณอยากเข้าไปทำงานที่นี่เตะบอลเก่งไหมเตะบอลเก่งคุณไปได้ย้อนไป20 กว่าปีที่แล้วมันไม่มีภาพนี้เลยฟุตบอล40 กว่าปี20 กว่าปีพอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการพัฒนาแต่ว่าพอมันเป็น e-sport เนี่ยวันนี้เหมือนช่วงตั้งไข่นะพี่อูใช้คำว่าถางหญ้าผมก็ใช้คำว่าตั้งไข่มันก็คือเหมือนเริ่มต่อแตะเดินไปแล้วก็ต้องช่วยกันซัพพอร์ตให้มันแข็งแรงภาครัฐก็เนี่ยแหละครับภาครัฐก็ต้องลงมาทุกวันนี้มีสมาคมเนาะครับมีครับสมาคมอีสปอร์ตประเทศไทยมีครับสมาคมก็ต้องก็อาจจะต้องเข้ามาช่วยดูช่วยจัดช่วยโปรโมทตอนนี้ผมว่าสมาคมก็ทำอยู่แหละนะครับพี่แต่อย่างที่บอกอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าตัวสมาคมเองมี power มากน้อยแค่ไหนถ้าทำงานร่วมกับภาครัฐได้มากกว่านี้ก็อยากให้รายการนี้เป็นกระบอกเสียงที่แบบเฮ้ยอย่างที่เมื่อกี้พี่บุ๊กบอกผมเห็นด้วยเลยเพราะอย่างผมเปรียบเทียบเป็นฟุตบอลอังกฤษแล้วกันครับครับมันก็ต้องอยู่ภายใต้ของ FA ใช่ใช่ FA ก็ต้องกำหนดโครงสร้างมาว่าจะมีกี่ทีมในลีกมีกฎระเบียบว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดและสโมสรทั้งหมดในนี้จะได้ revenue ผลประโยชน์อะไรบ้างจาก FA ถูกต้องไหมพี่แล้วก็เตะกันในนั้นแล้วก็ถูกรองรับว่านี่คือลีกแห่งประเทศแล้วสุดท้ายเนี่ยใครที่ทำผลงานดีที่สุดในนี้แหละจะถูกเลือกไปเป็นทีมชาติหรือทีมที่เป็นตัวแทนไปแข่งที่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆถูกต้องไม่ใช่แค่คนมีตังค์ไปได้แล้วก็ไปทุกวันนี้ผมว่าภาพประมาณนั้นมั้งก็มันก็จะดีกว่านั้นหน่อยก็จะดีกว่านั้นใช่ก็จะดีกว่ามันก็มาจากฝีมือแหละพี่เพราะว่ามาจากฝีมือแหละเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันต้องมามองที่รากฐานการสร้างทัวร์นาเมนต์เลยครับใช่ใช่อันนี้ก็ผมเห็นด้วยนะผมเห็นด้วยนะเพราะว่ามันต้องมีโครงสร้างที่อย่างที่บอกอ่ะย้อนกลับไปเนี่ยเอาเนี่ยในเทปเนี่ยมันย้อนกลับไปหมดเลยคือตอนต้นเลยก็คือเรื่องของอยู่ภายใต้ใครใครเป็นคนดูแลตรงนี้ใช่และมันควรจะมีลีกพวกนี้ที่ถูกรองรับโดยสุดท้ายแล้วภายใต้ใครและไอ้ภายใต้คนนั้นมันสนใจไหมใช่ถูกต้องไหมพี่ว่าแบบจะมาดูแลตรงนี้จริงจังไหมนี่แหละครับก็คือมันต้องช่วยกันนักการเมืองเองเนี่ยก็ต้องทันโลกนะผมว่าคนบางคนเขาเรียกว่านักการเมืองเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเขาบอกว่าเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษผมไม่รู้เลยให้ทำอะไรก็ได้ผมก็ว่าผมมันยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่แล้วก็จะให้ทำทุกเรื่องก็คงไม่ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือต้องทันโลกแล้วก็ต้องปรับตัวปรับความคิดปรับ mindset
ให้ทันกับโลกยุคใหม่ทันกับเด็กยุคใหม่วันนี้เราเป็นคนกลางคนค่อนเพิ่งพ้นวัยรุ่นมาเมื่อกี้แล้วก็ผมคิดว่าอย่างรุ่นอย่างพวกเราเนี่ยต้องยิ่งต้องทำงานหนักเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับน้องๆนะครับคือเหมือนกับเราบอกแล้วครับเราบอกว่ามาร่วมกันสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานมันตาจะไหลผมว่ามันต้องเริ่มจากพวกเราแล้วคนที่อยู่ในวัยที่เป็นวัยที่ว่าวัยทำงานอย่างพวกเราต้องยิ่งเวิร์กให้หนักแต่ว่าสุดท้ายก็วิงวอนไปถึงผู้ใหญ่นะครับก็ต้องให้โอกาสพวกเราในการทำงานด้วยครับใช่โอเคก็เคลียร์นะผมว่าก็อย่างที่บอกคือสรุปในฝั่งของรัฐบาลทำไงชนยังไงได้บ้างคือตัวรัฐบาลเองก็ต้องเข้าใจกันก่อนว่าเอ้ยไอ้อีสปอร์ตเนี่ยอยู่ภายใต้ใครที่ผมพูดโดยรวมเลยนะหัวเรืออยู่ภายใต้ใครหัวเรืออยู่ที่ใครเป็นคนดูแลแล้วเวลามีทัวร์นาเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือตัวเองจัดเองเนี่ยใครเป็นมีส่วนร่วมในการดูแลบ้างใช่ใช่ครับเพื่อให้เรารู้ว่าสมมติเราเป็นทีมงานที่ต้องทำเราจะไปขอใครทุกนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องไปขอใครนะครับอะไรอย่างนั้นนะครับผมเข้าใจเลยเพราะยิ่งแบบเหมือนพอเราเดินไปอ่ะแล้วตั้งใจว่าคุยกับคนนี้ต้องจบแต่มันบอกว่าเอ้ยต้องไปคุยกับคนนู้นแล้วแต่เราบอกว่าด้วยชื่อของสำนักงานพี่เนี่ยผมต้องคุยกับพี่นะแต่บอกเปล่าต้องไปคุยอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ประเด็นปัญหาพวกนี้มันต้องตัดจบผมถามอีกปัญหาได้ไหมพี่พี่อีสปอร์ตเนี่ยอย่าขับอย่างงี้ดิอย่าตอบเลยพี่อีสปอร์ตเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีเลยเพราะมันคือเทรนด์คือมันไม่สามารถกำหนดเป็นเอาง่ายบางงานมันกำหนดเป็นแผนงานได้ครับแต่บางงานเนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนทุกวันเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดผมยกตัวอย่างเช่นผมจะไปเราวางแผนกันมาเป็นเดือนว่าเราอยากจะไปถ่ายทำการนำเสนอที่นี่แต่อยู่ดีเกิดการพูดคุยถกเถียงกันแล้วเปลี่ยนแบบเร่งด่วนแต่แน่นอนอยู่แล้วโครงสร้างของการขออนุญาตเนี่ยมันใช้เวลาระยะเวลานานเหลือเกินครับอันนี้มันผมเข้าใจได้กับสิ่งที่ทำกันมาแต่พอมันเป็นอีสปอร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์มันเป็นเรื่องที่ต้องปรับเปลี่ยนเพราะมันคือมาร์เก็ตติ้งมันคือหลายๆอย่างมันจะทำงานร่วมกันยังไงพี่ในเมื่อถ้าอีสปอร์ตมันต้องปรับเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกเอาง่ายๆเลยผมอยากเปลี่ยนที่ถ่ายในเบื้องต้นแต่อยู่ดีบอกว่าต้องรอไปอีก20วันขออนุญาตไปถึงคนนั้นเซ็นไปถึงคนนี้เซ็นเรื่องนี้มันก็มันอาจจะเป็นก็ต้องขออนุญาตพูดว่ามันอาจจะเป็นด้วยระบบราชการครับสิ่งที่คุณบูกำลังพูดถึงคือการขอสถานที่ราชการถูกไหมใช่ไหมมันก็คือระบบข้าราชการที่อาจจะล้าหลังไปสักนิดนึงนะครับมันก็ถามว่าปรับเปลี่ยนได้เลยพรุ่งนี้เปลี่ยนได้เลยไหมผมว่าก็ไม่ได้คงไม่ได้ใช่ผมเข้าใจอันนี้เราพูดกันบนแฟกต์ครับเราพูดกันบนความจริงว่ามันเปลี่ยนพรุ่งนี้เลยไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าการขอความร่วมมือการเข้าใจว่าก็นี่แหละมันอยู่บนพื้นฐานของว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้สิ่งที่เขาต้องการคือแบบไหนใช่ไหมแต่ว่าเอาไปตรงนั้นอีกแต่ว่าไอ้สิ่งตรงนี้ที่ต้องการบางทีก็เกินไปสองวันอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนใช่ป่ะก็คือแต่ว่ามันก็เลยวนมาอีกที่ว่าโอ้ยไปใช้เอกชนดีกว่าเว้ยไปใช้ที่เอกชนดีกว่ามันเลยง่ายกว่าง่ายกว่าไปหาตังมาเดี๋ยวไปเช่าสถานที่เขาจบกว่าจบกว่าจ่ายตังจบเลยจ่ายครบจบชัวร์ตอนเรียนตีมันก็ไม่ทำยังไงให้รัฐบาลคือมันมีโอกาสไหมครับสมมติว่าถ้าเกิดว่าไทยสร้างไทยขึ้นเป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยเราสามารถวางหมากลงไปเพื่อแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนเฮ้ยคุณยิงลึกเลยนะตรงนี้ได้ไหมคุณยิงลึกเลยมันทำได้ไหมแล้วพี่บุ๊กจะตอบได้ไหมไม่เอาแค่ในมุมมองของพี่คนเดียวก็ได้เอาอย่างนี้วางซีดลงไปหาให้คนนี้คนนั้นคนนู้นมานั่งแล้วมันแก้ไขได้ไหมหรือมันต้องใช้เวลาใช่ได้บอกว่าเข้าใจดีกว่ามีคนดูแลดีกว่ามีคนดูแลดีกว่าใช่ๆคือเข้าไปสนับสนุนไปเข้าไปซัพพอร์ตดีกว่าผมว่าอันเนี้ยเราทำได้แล้วเราก็อยากทำให้กับไม่ใช่แค่อีสปอร์ตทุกอาชีพทุกอย่างดีพี่ทุกอาชีพมันเกี่ยวข้องกันหมดแหละใช่ๆคือมันต้องเข้าไปวันเนี้ยศักยภาพคนประเทศไทยเนี่ยสูงครับแต่การซัพพอร์ตให้ออกไปยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิอาจจะน้อยไปนิดนึงอาจจะติดนั่นติดนี่อะไรพี่ไม่อันนี้มันเรื่องจริงพี่บูพูดเรื่องจริงนะครับเพราะว่าผมก็ฟังพวกข่าวอะไรเยอะบางทีมันไม่ใช่อุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมอื่นมันก็มีบ้างเหมือนกันผล
มีบ้างเหมือนกันที่ก่อนผมเจอเพื่อนคนไต้หวันคนหนึ่งครับเขาทำงานอยู่บริษัทเกมเขาบอกว่าบริษัทเขาใหญ่นะแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นสายเกมเมอร์มากผมก็ไม่ได้ชินแล้วเขาก็บอกว่าความตั้งใจเขาตอนนี้กลายเป็นว่าเขาอยากย้ายมาอยู่ไทยเพราะเขาเห็นว่าเขามีโอกาสกับวงการอีสปอร์ตไทยคนเนี่ยคนต่างประเทศยังเห็นเลยแล้วผมคิดว่าเขามาถึงเขาก็จะไฟต์เต็มที่แต่ไอ้พวกเราเองเนี่ยเราเห็นโอกาสอยู่แล้วอะแต่ว่าเราทำไม่ได้ก็นั่นแหละครับก็ถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็จะพยายามผลักดันอย่างเต็มที่อะไรที่ตรงนี้ดีช่วยสนับสนุนได้อะไรที่ทำให้โฟลว์มันทำงานง่ายขึ้นง่ายขึ้นก็อยากจะช่วยผลักดันครับเพราะอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็น่ากลัวนะครับเพราะอย่างที่บอกถ้าเราย้อนกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการผลักดันคนที่เป็นคนในประเทศเราเองเนาะเพราะพูดอย่างเมื่อกี้เห็นไหมเพื่อนพี่บุ๊กเนี่ยก็อยากจะมาทำในประเทศเป็นคนไต้หวันด้วยซ้ำเป็นคนไต้หวันด้วยซ้ำสวยด้วยเฮ้ยสดไหมถามเฉยเครียดทานเทมเพลตเลยไม่คืออยากจะบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องมุมนึงที่ผมแอบเห็นเหมือนกันว่าน่าห่วงถ้าคนไทยยังขาดแรงผลักดันของพวกเรากันเองใช่เพราะอะไรรู้ไหมฮะกลายเป็นคนต่างประเทศจะมาทำงานในประเทศใช่แล้วกลายเป็นว่าเราคืออย่างนี้นะเขาไม่ได้แค่มาทำงานในประเทศเรานะเขาจะมาเป็นเจ้าของกิจการนั่นไงฮะนั่นแหละความก็ที่ผมพูดไงพี่ว่าอย่างนี้เจ้าของกิจการที่เป็นคนไทยที่ทำเกี่ยวกับ e-sport แล้วไม่ได้รับการผลักดันทั้งที่เราอยู่ในประเทศเราเองใช่มันกลายเป็นว่าอุตสาหกรรม e-sport ในประเทศไทยมันจะเป็นคนต่างประเทศหมดใช่ถูกต้องไหมพี่เพราะหนึ่งเงินทุนที่มามากกว่าใช่สองเราไม่ได้การสนับสนุนที่ดีพอสุดท้ายสิ่งที่คนไทยได้ก็คือเศษก็คือเงินเดือนถูกต้องฮะบ้าวบ้าวนั่นแหละฮะประมาณนี้แต่ถ้ากลับกันมันเป็นคนไทยเองได้คิดได้ทำได้สร้างมันก็ผลักดันกันทุกภาคส่วนไม่หรอกมันเป็นอุตสาหกรรมนึงที่สามารถทำรายได้ให้กับประเทศได้ครับใช่ใช่ก็ผมถึงบอกไงที่ผมเล่าไงว่าย้อนกลับไปที่โควิดเราเสียโอกาสไปมากครับคุณไปเติมเงินในเกมกันอ่ะส่งเงินให้มึงนอกนั่นแหละครับจริงคือเติมจริงเติมจริงเป็นนาทีนะผมบอกก่อนเงินที่ขึ้นไม่ใช่เป็นโถเป็นชั่วโมงนะเป็นนาทีนะคือจริงๆอ่ะบุคลากรของเรามีศักยภาพสูงมากเลยครับพี่บุ๊คว่าแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของนักกีฬาออร์แกไนเซอร์หรือแม้กระทั่งผู้สร้างมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นพับลิเชอร์เลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังขาดเรื่องของตัวการสนับสนุนในหลายๆด้านในหลายๆมิติที่เราเห็นกันตรงนี้ครับครับนะครับก็เคลียร์ไปในแต่ละหัวข้อนะครับการทำงานระหว่างรัฐบาลกับเอกชนวันนี้มันอาจจะอย่างที่บอกมันไม่ได้เคลียร์ออกมาหรอกว่าต้องทำแบบไหนบ้างตึ้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 งแต่น้อยเราได้หารือกันว่าเฮ้ยโอเคนะมันต้องมาจากด้านบนโครงสร้างคุยกันเองให้รู้เรื่องก่อนแล้วก็จะลงมาปฏิบัติยังไงใครเป็นคนดูแลนะครับหรือไม่ต้องการศึกษาสถาบันครอบครัวพวกนี้สำคัญร่วมกันหมดเลยนะครับแล้วพี่น้องครับโอเคครับคือผมก็อยากถามว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคือทางไทยสร้างไทยถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐบาลที่คุณจ่อตลอดเลยอยากจะเป็นไปได้ไหมที่จะผลักดันให้วงการสิ่งที่เรียกว่าเกมอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมนึงให้มันเทียบเท่าระดับแบบอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมนู่นนี่นั่นส่งออกได้สร้างบุคลากรได้แล้วก็แบบลงทุนกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับคืออย่างนี้อะไรที่เป็นการทำมาหากินอะไรที่มันเป็นการสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศผมว่ามันเป็นสิ่งที่ควรผลักดันทุกอย่างทุกอย่างครับแล้วก็แต่อยู่บนพื้นฐานของความที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่แบบครับเข้าใจได้ครับอยู่บนพื้นฐานของความที่เป็นถูกต้องนะแล้วก็เป็นไปได้ไหมที่เราจะร่วมผลักดันผมว่าเป็นไปได้แล้วก็เป็นสิ่งที่พอได้ยินเราก็อยากผลักดันอ่ะผมว่าไม่มีถ้าเรียกมาอีก3พรรคทุกพรรคก็อยากบอกตอบคงเหมือนกันหมดอ่ะว่าผลักดันเป็นอุตสาหกรรมที่น่าสนใจแล้วกันเพราะว่าคงไม่มีใครตอบว่าไม่ผลักดันเพราะว่ามันคือโอกาสมันคือช่องทางมันคือการที่เราจะพัฒนาประเทศให้ถูกต้องเลยครับให้ไปต่อสู้กับเขาได้ครับครับโอเคก็ในสองหัวข้อผมว่าก็เคลียร์นะครับแล้วก็ทั้งเคลียร์พี่ในคำถามจากทางบ้านมีเคลียร์แบบไม่เคลียร์ไหมฮะทางบ้านเนี่ยก็อยากให้เข้าใจผมได้พูดเสมอครับน้องๆครับว่าจริงๆเนี่ยเรามีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้ e-sport เนี่ยไปคุยกันทางด้านการเมืองได้วันนี้ก็เหมือนเป็นการหารือพูดคุยกันนะครับผมสักส่วนมากครับท่านผู้ชมอาจจะผมพูดตรงนะอาจจะไม่ถูกใจน้องๆวัยรุ่นหลายๆคนบ้างนะเช่นแบบให้ยิงคำถามตรงๆไปเลยพี่บุ๊กทำได้ไหมพี่
ไม่ได้ตอบมาได้ตอบมามันก็ไม่ใช่เพราะมันมาหารือกันวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่บอกว่าพรุ่งนี้ทำได้ถ้าพี่บุ๊กตอบว่าพรุ่งนี้ทำได้เลยก็คงขายฝันอันนี้ผมพูดตรงผมโกหกครับใช่ไหมฮะใช่ครับคุณชันโกหกเพราะมันมีเรื่องที่เขาทำกันมาก่อนไม่ไม่ผมโกหกคือตั้งแต่ต้นเนี่ยอ๋อไม่ใช่เนี่ยมันดูไม่ดีเลยมันดีมาตลอดเลยคืออะไรที่มันโอเวอร์เกินไปครับมันแน่นอนเราบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าด้วยระบบราชการเรามันมีความล่าช้าอยู่บ้างอยู่บ้างครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อยค่อยค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าถามว่าถ้ามีโอกาสเต็มที่ไหมเต็มที่โอเคผมมาถึงอีกเรื่องสำคัญเรื่องกฎหมายมันจะมีกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับการเล่นเกมหรือว่าอะไรพวกนี้ไหมพี่ในความคิดพี่ควบคุมการเล่นเกมเหรอผมไม่รู้ผมว่าในคนมันจะมีไหมอ่ะว่าแบบเฮ้ยต้องอะอย่างนี้ถ้าควบคุมในมุมที่เป็นควบคุมแบบเกมที่รุนแรงอายุเท่าไหร่ครับผมว่าอันนี้ก็เหมาะก็ควรแต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของเรื่องที่คุณก็ต้องไปหาให้เขาเคลมให้ได้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเล่นเกมนี้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ว่ามันอย่าปิดกั้นอย่าไปปิดกั้นคือถ้าในมุมด้านนี้ควรมีไหมจะไม่ได้ถูกใจทุกท่านนะครับแต่ว่าก็ควรเป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาแล้วก็อาจจะต้องมีในมุมนี้ครับแต่ในมุมอื่นๆอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นการควบคุมการเล่นเกมต่อวันมีไหมผมว่านี่สิทธิส่วนบุคคลก็ไม่มีทางที่จะสิทธิส่วนบุคคลครับอันนี้คือสิทธิส่วนบุคคลคุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าอะไรคือสิทธิส่วนบุคคลเขาเขาซื้อคอมพิวเตอร์มาด้วยเงินเขาเขาจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตด้วยเงินเขาเขาก็มีสิทธิ์ใช้คอมพิวเตอร์กับใช้อินเทอร์เน็ตในสิทธิ์ของเขาถูกไหมครับอันนี้มันคือสิทธิ์ตราบใดที่เขาไม่ได้กระทบคนอื่นอ่ะก็เขาก็นั่งเล่นเกมอันนี้คือสิทธิแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งวีทั้งวันนะครับเข้าใจประมาณนั้นผมยิงมาตรงนี้เนี่ยผมอยากถามเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกกันไปอย่างที่เมื่อกี้บอกเรื่องของการกำหนดอายุมันคงต้องมีอยู่ซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยมันเป็นเรื่องที่ต้องมีกฎมีเกณฑ์บ้างนะครับเพราะว่ามันก็ต้องเยาวชนของชาติมันเป็นเรื่องสำคัญอ่ะบางทีน้องๆเยาวชนเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าประสบการณ์อะไรบางอย่างอาจจะยังไม่ได้เท่ากับคนที่มีวุฒิภาวะคือวันนี้น้องๆเด็กๆนะใช่วันนี้เราต้องสร้างคนนะในการที่คุณจะสร้างคนอ่ะคุณอย่าลืมว่าวันนึงอ่ะเขาจะมาอยู่แบบพวกเราตรงนี้แทนเรานะมาเป็นกำลังสำคัญให้เรานั้นถ้าวันนี้เราสร้างเขามาไม่ดีอ่ะเราวางคือไม่อยากใช้คำว่าวางกรอบเพราะว่ามันจะดูฟิกซ์เขาเกินไปคือให้ข้อมูลอ่ะมันคือการที่เราให้ความรู้ความเข้าใจกับเขาได้ไม่ดีพอครับครับอย่างนี้ดีกว่าให้มองไปในมุมนั้นทำให้เราเสียโอกาสในหลายอย่างไปใช่ก็จริงนะก็จริงเป็นไปได้มุมเนี้ยในความเห็นของพี่บุ๊กนะผมพูดตรงเลยเกมเนี่ยมันมีหลายโหมดมากเลยผมพูดถึงกฎหมายไปแล้วเนอะอย่างที่พี่บุ๊กตอบไปผมเห็นด้วยแต่เกมมันมีหลายโหมดมากมันมีแบบโมบ้าคือเรื่องการวาง strategy การเล่นครับคอนโทรลนู่นนี่นั่นนะครับสปอร์ตก็พูดถึงง่ายละเกมฟุตบอลเกมกีฬาครับครับมาพูดถึงเกมชูตติ้งมั้งที่หลายคนบอกว่าเกมชูตติ้งคือเกมรุนแรงพี่มีความคิดยังไงกับเรื่องนี้เกมยิงผมเนี่ยโตมากับเกมที่ทุกวันนี้เขาบอกว่าเป็นเกมที่รุนแรงคือ GTA ครับครั้งแรกถ้าผมจำไม่ผิดมาเป็นเครื่องโปรที่เราต้องใส่ Floppy A เข้าไปโหลดปักตึ๊กๆแล้วก็เล่น GTAมาถึงทุกวันนี้ GTA คือไปอีกโลกหนึ่งแล้วบอกว่ารุนแรงแค่เข้ามาให้แค่เข้ามาให้ความคิดส่วนตัวความคิดส่วนตัวพี่แค่เข้ามาให้เกมยิงรุนแรงไหมในความคิดพี่ส่วนตัวผมมองว่าไม่รุนแรงถ้าภาพมันไม่ได้รุนแรงถ้าภาพมันไม่ได้รุนแรงพี่เขาจะบอกว่าชูตติ้งไม่ได้รุนแรงแต่คราวนี้อยู่ที่ภาพที่นำเสนอออกมาในเกมสมมติเฉยๆยิงมาเลือดสาดบ้างรุนแรงไหมก็ดูรุนแรงหัวขาดแขนขาดก็ดูรุนแรงก็เลือดเต็มจอโอเค
ก็คือดูเรื่องของชูเต้ไม่ได้แรงแต่ดูบริบทการนำเสนอด้วยว่าเกมนั้นมันเป็นประมาณไหนใช่ใช่คือถ้ามันไปถึงแบบสมัยก่อนเราเล่น Resident Evil ครับรุนแรงไหมผมมองว่ามันคือภาพของความคิดที่จะจินตนาการก็อาจจะไม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดคุณบนเกมที่คุณแบ่ง2ทีมใส่กันหรือว่าคุณต้องไปตามล่าอะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ยิ่งเกมสมัยนี้ยิ่งนับวันก็ยิ่งดูภาพสมจริงขึ้นเนาะอันนี้เราต้องยอมรับด้วยทีวีด้วยเข้าใจครับทุกอย่างมันก็บางอย่างมันก็สมจริงจริงๆอ่ะด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีใช่เข้าใจได้เข้าใจได้ก็ไม่แปลกทางนี้เพราะว่าอย่างเกาหลีใต้เขาก็มีเรื่องของการกำหนดเรื่องของอายุเรทติ้งแล้วก็ภาพที่จะนำเสนอเลือดจากสีแดงเป็นสีฟ้าจากสีแดงเป็นสีเขียวใช่จากไฟก็เป็นวุ้นๆส้มๆสีเขียวมันก็อยู่การดีไซน์จากภาพของแบบว่ามีคนนอนโดนยิงล้มลงไปตายก็กลายเป็นกล่องเป็นอะไรไปไม่ที่ผมถามเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเดวลอปอะจากเมื่อก่อนที่เราเล่นเกมชูตติ้งกันที่เราย้อนกลับไปนานเนี่ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้หรอกมันก็มีแค่ยิงแล้วตายไปถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า developer ต่างประเทศอ่ะเขาพยายามจะปรับตัวเข้าหาตรงนี้แล้วเช่นอย่างที่พี่อาร์ตบอกการนำเสนอของเขาอาจจะมีแบบเฮ้ยจากเลือดเป็นแดงเป็นเขียวเป็นฟ้าจากเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งการตายแล้วนอนเนี่ยบางทีปิดให้ไม่เห็นเลยใช่ปิดที่นึกว่าไม่ได้คือมันจะบอกรุนแรงเกมยิงรุนแรงไม่รู้ผมส่วนตรงผมมองว่าอยู่ที่คนมองแหละแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณมองเกมไหนอันนี้ผมมองต่อสมมุติว่าเราถกเถียงกันเรื่องนี้ปึ๊บต่างประเทศอีสปอร์ตที่คนดูมหาศาลหรือเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ได้มหาศาลครับมันคือเกมชูตติ้งเราใช้ข้อมูลกับน้องยังไงตอบยากมากเลยเนี่ยเนี่ยนี่มันเป็นสิ่งที่ผมก็ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันพี่บุ๊คครับเพราะว่าคือเกมในทั่วโลกอ่ะมันคือเกมชูตติ้งซะส่วนมากนะอันนี้พุ่งตรงเข้าใจผมเข้าใจแล้วมันก็แข่งบา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 แล้วคราวนี้เราจะให้ความรู้น้องๆยังไงว่าเฮ้ยอันนี้คือเกมหรือมันควรแบ่งโหมดไหมว่าอันนี้คือเกม e-sport ผมไม่รู้แบ่งโหมดในความหมายของพี่บุ๊คคือยังคือเหมือนฟังก์ชันคือเมื่อก่อนนะครับพี่ผมเกิดกับการที่การแข่งขันเมื่อปี2000เนี่ยมันถูกโหวตจากนักกีฬาทั่วโลกว่าเกมอะไรคือ e-sport มันจะถูกโหวตทุกปีนี่เหมือนผมเป็นพิธีกรแล้วนะผมถามไม่ใช่มันเกิดการโหวตทุกปีว่าเฮ้ยปีนี้2000จะแข่งเกมอะไรมันถูกโหวตมาจากทั่วโลกแล้วเกมพวกนี้มันถูกบรรจุเข้าแข่งขันมันก็เลยไม่มีคำว่าเกมไหนรุนแรงเกมไหนเบามันแค่เป็นอย่างนั้นไปผมกำลังจะหมายถึงอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยบางคนจะถูกกำหนดมาไหมว่าเกมอะไรมันคือเกม e-sport เพื่อให้ความรู้ถูกไอ้เกมนี้มันไม่ใช่เกมนี้มันรุนแรงเกมนี้ไม่รุนแรงเกมนี้ไม่รุนแรงเพราะอะไรอะไรไม่รู้ก็ถ้ามองในมุมนี้ถ้ามองในมุมที่พี่บัวอธิบายครับควรไหมผมว่าก็ควรที่จะกำหนดได้ว่าเกมไหนที่จะเป็น e-sport คือในอนาคตผู้ผลิตเกมต่อไปเขาอาจจะต้องเคลมว่าอันนี้เป็นสำหรับการแข่งขันได้และแข่งขันไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นเกมที่ไว้เล่นในบ้านนะครับอันนี้เป็นเกมที่ไว้สำหรับแข่งขันครับคือโหมดในเกมมันอาจจะถูกสร้างมาให้เป็นการแข่งขันได้หมดแหละมันอยู่ที่เราว่าเราจะดีไซน์ให้มันแข่งยังไงถ้ามีคำอย่างนี้คือเขาต้องอะไรทุกอย่างคำช่องแชทที่ขอไปไม่เพราะอย่างที่บอกอะพอเรามาคุยเรื่องเนี้ยมันเลยเกิดการเปรียบเทียบเยอะพี่ว่าแบบเฮ้ยอย่างเกมโมบ้าเนี่ยพีกันเลือดสาดเนี่ยรุนแรงไหมนึกภาพออกไหมคือพอเรามาคุยเรื่องนี้มันเลยมีคำตกเถียงเนี่ยผมได้บอกมันอยู่ในสังคมอีสปอร์ตที่เป็นน้องๆอะเยอะมากผมเลยยกคำถามนี้ขึ้นมาไงว่ารุนแรงไม่รุนแรงเราจะเอาอะไรมาเป็นกฎเกณฑ์คือบางคนก็บอกว่าเรื่องไม่สาดมันจะมันหรอวะพี่มีป่ะผมว่าต้องมีแน่นอนไม่ยิงอย่างนี้มันจะคนละฟิลกันคนละฟิลกันนี่ๆๆมันจะยังไงทีนี้ตรงกลางมันคือตรงไหนงงอ่ะภาพมองภาพไม่ออกผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้ว่าไม่อยากตอบแต่ว่าอาจจะต้องให้ผมศึกษาอีกหน่อยเพราะว่ามันหลายส่วนเนาะในการหาเรื่องเพิ่มเติมตรงนี้ผมว่าอันนี้มันลึกแล้วมันควรคุยแบบชัดเจนกันเลยว่าสิ่งไหนที่คุณคิดควรอย่างเมื่อกี้ผมถามว่าแบบมันรุนแรงไหมอ่ะเข้าใจครับคืออันนี้มันไม่ใช่แค่พรรคไทยสร้างไทยอ่ะสิมันต้องไปที่อื่นๆด้วยแบบมาถึงกระทรวงนั้นกระทรวงนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับคำว่าความรุนแรงใช่แต่มันครอบครัวกระทรวงศึกษาธิการถูกแต่มันก็ต้องคื
อย่างที่ผมบอกอะต่อไปผู้ผลิตต้องวางกรอบมาอันนี้มันก็ต้องคุยไปถึงคนที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมด้วยว่าคุณอาจจะต้องวางกรอบมาอย่างที่พี่อาร์ตบอกก็คือทุกวันนี้เขาก็เริ่มปรับแล้วเขาก็เริ่มไปให้มันเป็นทางนั้นทางนี้มันเบาลงให้มันเบาลงทุกอย่างดูซอฟต์มันเป็นพาสเทลอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้ามันมีการประกาศออกมาจากสมาคมอีสปอร์ตชัดเจนว่าเอ้ยเกมที่1คือเกมอีสปอร์ตเกมที่2เกมอีสปอร์ตเนี่ยอายุเท่านี้ถึงจะลงแข่งขันเป็นนักกีฬาได้ผมว่านี่แหละเราถึงจะพูดได้เราถึงจะให้ความรู้ได้ไม่งั้นมันก็ถกเถียงกันอยู่อย่างนี้ใช่เพราะว่าถ้าเมื่อคุณไม่มีแกนคุณไม่มีแกนของเรื่องคุณเล่าเรื่องไม่ได้หรอกจริงพี่เหมือนกันถ้าคุณไม่มีกฎไม่มีอย่าบ้าระเบียบเลยคือคุณไม่มีหลักเกณฑ์ให้เขายึดอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะถกเถียงกันลำบากสิทธิเสรีภาพคนคิดอะไรก็ได้ใช่ถูกนั่นนั่นแหละก็เคลียร์เรื่องนี้ไปนะมันก็เป็นเรื่องนึงนะที่ถกเถียงเริ่มอยากเปิดไลฟ์อ่านแล้วเนี่ยไม่มีอะไรขำมาเรื่อยๆเลยไม่คือผมที่ผมขออนุญาตขำนะเพราะว่ามันอยู่คู่กับคำถามเนี่ยมันอยู่คู่กับวงการมานานมากแล้วนะครับเพราะผมก็พูดตรงๆเราเคารพในทุกๆบทบาทของคนที่เล่นเกมแต่ละฟังก์ชันบางคนเล่นสปอร์ตมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมันเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วฟุตบอลนี่ใช่แต่บางคนเล่นโมบ้าก็มองว่าไม่รุนแรงบางคนเล่นชูตติ้งก็มองไม่รุนแรงแล้วคราวนี้มันก็เลยเกิดการที่แบบอย่างนี้คนชูตติ้งก็เลยเป็นโมบ้ารุนแรงเหรอโมบ้าก็บอกชูตติ้งรุนแรงกว่าอีกมาเลยกันเกิดไม่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดเกิดข้อครหาเกิดข้อครหาแล้วที่มันไม่มีคนมาฟันไม่มีคนตรงกลางที่อย่างที่พี่บุ๊กบอกว่าเฮ้ยเกมอะไรยังไงแบบไหนเพื่อเป็นบริบทว่าไอ้น้องเกมนี้รุนแรงไว้น้องมันจะต้องเล่นนี้ถึงเท่านี้เกมนี้เล่นเป็น e-sport ได้ไว้น้องอันนี้คือเกมชูตติ้งที่โอเคถ้าคุณเล่นเป็น e-sport เกมนี้ไม่ใช่คืออย่างเรื่องนี้ผมมองว่าเอาให้ง่ายเร็วก็สมาคมก็อาจจะวินิจฉัยได้นะคือมันอาจจะไม่ต้องไปถึงประกาศกระทรวงอ่ะอันนั้นดูแบบยิ่งใหญ่อลังการเข้าใจเข้าใจมันอาจจะเป็นเรื่องที่สมาคมทำงานควบคู่กับนักเล่นนักกีฬากับคนที่อยู่ในวงการ e-sport แล้วก็ลองมาคุยกันดูซิว่าเกมนั้นเกมนี้เป็นแบบไหนอันนี้รุนแรงไปจะให้เรทอายุยังไงแต่ทุกอย่างมันต้องเสนอผ่านคนที่ดูแลฝั่ง e-sport ไหมพี่นี่ผมถามแบบไม่รู้ในเมื่อสมมติเมื่อกี้เราคุยกันว่า e-sport ต้องอยู่ภายใต้อันนี้ตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเสนอผ่านคนที่ดูแลด้วยไหมหรือว่าไม่จำเป็นต้องเสนอผ่านคนที่ดูแลไหมถ้าเขาเข้าใจมันก็เสนอผ่านเขามันก็ควรอ่ะเพราะว่าเขาจะเป็นปากเป็นเสียงแทนเราเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาดูกันที่ว่าภายใต้ใครโครงสร้างเป็นแบบไหนสมมุติอ่ะผมเอาง่ายๆนะสมาคมกีฬา e-sport ที่มีอยู่ทุกวันนี้เขาจะผู้บริหารสมาคมหรืออะไรยังไงใครจะมาเป็นแกนหลักให้น้องๆให้คนที่อยู่ในวงการ e-sport ได้นั่นคือถ้าคุณไม่มีคนที่อยู่ในวงการแล้วคุณเข้าไปอยู่ในสมาคมเลยคุณก็ไม่ควรเป็นสมาคมกีฬานั้นนะแล้วคุณไม่มีปากมีเสียงแทนคนที่อยู่ในสังคมเลยอ่ะมันขับเคลื่อนไม่ได้มันขับเคลื่อนไม่ได้ครับคุณจะขับเคลื่อนให้วงการ e-sport มันพัฒนายังไงถ้าคนที่นั่งอยู่ในสมาคม e-sport ยังไม่เข้าใจการเล่นเกม e-sport หรือว่าไม่เข้าใจว่าความต้องการของคนเล่น e-sport คืออะไรครับครับโอเคก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าวันนี้ก็อิ่มอยู่ได้ฟังความเห็นจากพี่บุ๊กแล้วกันครับจากมุมมองของพี่บุ๊กครับคำถามสุดท้ายพี่ครับสุดท้ายเลยพอแล้วพี่บุ๊กก็ได้พักผ่อนมาท่านผู้ชมวันนี้ก็เห็นหลายมุมคือจริงๆอ่ะทางรายการเราอ่ะครับตั้งขึ้นมาคือเรื่องอย่างที่บอกคือเราก็ทำงานกันมาในระยะหนึ่งครับก็อยากเห็นเรื่องอย่างที่บอกก็เคลียร์ไปหลายเรื่องสถาบันครอบครัวครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับผมการทำงานระหว่างรัฐบาลกับเอกชนนะครับหรือรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆของตัวนักกีฬาซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกคือมันก็อยู่ในเรื่องของแต่ละอีสปอร์ตมันต้องไปอยู่ภายใต้ใครโครงสร้างเป็นแบบไหนถูกต้องครับใช่ไหมครับแล้วแต่ละสมมติออกมามี3ฟังก์ชันที่ต้องดูแลอีสปอร์ตฟังก์ชันนี้ดูนี้ฟังก์ชันนี้ดูนี้ฟังก์ชันนี้ดูนี้มันจะได้รู้ว่าเราเกิดอันนี้ขึ้นเราจะพุ่งตรงไปหาใครขออนุญาตใครใคุยกับใครช่วงนี้จะไปแข่งต่างประเทศคุยกับใครอ่ะสันทูตฮะครับคือไปแบบธรรมดาทั่วไปเลยวีซ่าไม่ผ่านน้องบางคนเสียโอกาสไปหลายคนแล้วคือผมว่าอย่างนี้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ e-sport ผมว่านักกีฬาทุกวงการประสบปัญหาหมดผมว่าประสบปัญหาหมดคืออย่างนี้จริงเหรอพี่ฟุตบอลหนีเขาเป็นฟุตบอลเป็นคุณคิดว่ากอล์ฟ
ออกไปแข่งทุกวันนี้เพราะเอกชนเขาก็ต้องบินกลับมาต่อวีซ่านะไม่ได้รับการสนับสนุนนักกีฬาก็ไม่ได้นั่นนะไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรใช่แต่ว่าคุณไปดูงานต่างประเทศคุณใช้พาสปอร์ตอีกสีหนึ่งได้ไหมเพราะนั่นมันก็ต้องลื้อกันยาวอย่างที่บอกมันก็ต้องดูกันนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับอย่าใจร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆทำคือถ้าอาการมันเป็นปลาช็อกน้ำอ่ะมันทุกอย่างมันจะช็อตไปหมดเลยนะมันจะถูกแบบเกียร์ว่างแล้วไม่ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะใช้เวลาหน่อยครับแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานและบรรทัดฐานของความว่าคนที่อาสามาทำงานแทนทุกท่านทุกคนแทนน้องๆในอนาคตวันนี้จะเป็นอายุยังไม่ถึง18หรือว่าจะ18ปีมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็แล้วแต่ก็เลือกคนที่ชอบเลือกพรรคที่ใช่ก็แน่นอนมันอยู่บนพื้นฐานวันนี้เราอยู่บนสังคมที่เป็นประชาธิปไตยครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดอย่าใจร้อนกับสิ่งที่เขาได้รับเลือกแล้วเขาเข้ามาทำงานไม่ว่าจะเป็นไทยสร้างไทยเองหรือว่าพรรคใดๆก็แล้วแต่ผมว่าก็อาจจะต้องให้เวลาเขาบ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเขาตั้งใจเข้ามาพัฒนาประเทศชาตินี้จริงๆหรือเขาเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์กับประเทศชาตินี้ครับครับเข้าใจครับวันนี้ผมว่าก็เคลียร์นะครับแล้วอย่างที่บอกคำถามสุดท้ายจริงๆนะพี่บุ๊คนะครับครับถ้าเกิดสองสุดท้ายสุดท้ายจริงๆพี่ถ้าเกิดครับไทยสร้างไทยได้เป็นรัฐบาลครับจะทำอะไรกับวงการอีสปอร์ตบ้างพี่ผมว่าตั้งแต่ต้นจนมาถึงณตรงนี้เราตอบคำถามนี้ไปได้พอสมควรฟังแล้วก็หาทางแนวทางในการทำงานร่วมกันครับนะครับเชิญภาคส่วนต่างๆของ e-sport เข้ามาคุยแล้วก็ work together ครับทำงานไปด้วยกันนะครับเป็นให้เป็นผู้ความรู้สึกเหมือนผู้ร่วมงานทำงานอยู่ในบริษัทให้ประเทศไทยนี้เป็นบริษัทแล้วเราอยู่ในบริษัทแต่แค่อยู่ในคนละส่วนแล้วมาทำงานพร้อมกันแล้วก็มาพัฒนาอีสปอร์ตมาพัฒนาประเทศไปด้วยกันอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศนะครับเราง่ายคือรับฟังอุดรอยรั่วแล้วก็สร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งแล้วก็ผมชอบคำนี้ฮะก็คืออยู่ในพื้นฐานของการพัฒนาประเทศแล้วก็มันมีบางอย่างที่ต้องใช้เวลาบางอย่างที่ทำได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เคลียร์ในเรื่องของคนที่อยู่ในสังคม e-sport เพราะมันคือวัยรุ่นวัยรุ่นมันคือการเร็วรีบลุยคิดไปทำไปใช่เลยก็อ่ะวันนี้เราได้ข้อมูลกันไปว่าเฮ้ยมันมีบางเรื่องที่ทำได้บางเรื่องที่ต้องรอคือทุกอย่างอ่ะมันเร็วมันรีบได้หมดแหละแต่อ่ะสมมติคุณวูคุณนัทไปเที่ยวต่างประเทศไป2คนครับเวลาคุณจะขยับตัวไปไหนเร็วป่ะเร็วเร็วแต่พอคุณเริ่มเป็นหมู่คณะสัก10คนรอนะรอนะไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นเออแต่วันเนี้ยประเทศนี้มันเกือบ70ล้านคนนะเข้าใจได้เลยเออคือทุกอย่างมันจะไปแบบมันไม่ได้ครับครับต่างคนต่างความเห็นอีกเออมันต่างมันทุกอย่างมันต้องรับฟังคือวันเนี้ยน้องๆอาจจะมองว่าแบบนี้มันดีครับแต่น้องๆก็อย่าลืมมาฟังอีกฝั่งด้วยว่าเหตุผลที่เขามองว่ามันไม่ดีคืออะไรเหตุผลที่เขามองว่ามันดีคืออะไรเรามองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจริงเลยครับพี่มันครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าครบถ้วนนะครับแล้วก็ขอวันนี้14สปาโชคดีครับพี่แล้วก็อย่างน้อยวันนี้เราได้รู้จักกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติรายการเราครับยินดีมากๆสังไทยแล้วก็พี่บุ๊คด้วยครับยินดีมากๆครับโอกาสหน้าหลังเลือกตั้งถ้าไม่เบื่อหน้าก็เชิญมาอีกได้เชิญเลยเชิญเลยครับวันนี้ขอบคุณพี่บุ๊คครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเอาล่ะท่านผู้ชมอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าเราทำรายการนี้มาเพื่อพูดคุยปรึกษาหรือกันและอย่างน้อยวันนี้ผมเชื่อว่าพรรคไทยสร้างไทยรู้เรื่อง e-sport จากพวกเราไปพอสมควรนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดพรรคไทยสร้างไทยมีโอกาสได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ต้องบอกเป็นวันเสาร์ครับจะประมาณเที่ยงครับจะเจอกันอีกหนึ่งพรรคนะครับผมยังไงฝากติดตามหน้า Facebook FS Thailand ด้วยแล้วกันวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนและพี่บุ๊กก็ลาไปด้วยนะครับวันนี้เจอกันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ www.twitch.tv/fpsthailand ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ